พี่ไปดูมา2รอบรอบแรกอ่ะไม่เท่าไหร่รอบที่2ไปไม่ไม่สะบงละคนเริ่มไม่สะบงแล้วรอบที่3หลวงปู่เข็มตายเนี่ยมันหัวเราะแบบเนี้ยพอเห็นฉากหัวเราะมันหัวเราะแบบนี้เลยอาจจะเป็นทีก็ได้แล้วมันก็ยิ่งพอเอามือดันคราวนี้มึงเอ้ยเหี้ยเก้าอี้มันอยู่ไม่นิ่งกูก็นั่งดูไปเลยน้องครับพี่น้องเห็นพี่มั้ยครับน้องทําพี่ตัวโยมแบบนี้แน่น้องน่าจะอยู่หัวเราะก่อนนะครับพี่พี่ดูหนังไม่รู้เรื่องเลยครับอะไรเงี้ยสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนอนหนังรีวิวจริงๆอยากให้ณตรงนี้มีผู้หญิงบ้างนะแบบนักดูหนังผู้หญิงอะอาจจะไปยากกันแล้วเอาพี่ท็อปออกก็เอาคนอื่นมาแทน Hello darkness my old friend I've come to talk with you again เอาวันนี้โคตรสปอยเรื่องมิดซัมเมอร์มิดซัมเมอร์นะเขาก็เล่นคำนะครับผมเล่นคำกันความรู้สึกก่อนความรู้สึกก่อนทุกคนเห็นของพี่ไปแล้วเห็นของพี่ท็อปเลยเหรอเอาเรื่องนี้ดีกว่าความรู้สึกพี่รู้สึกอย่างไรกับมิสซัมมาบ้างพี่ค่อนข้างชอบเพราะว่างานศิลป์งานอาร์ตแล้วก็ความเวียดของมันอย่างที่พี่เคยบอกพี่ชอบดูหนังเวียดแปลกๆช่วยกันดันตู่ตอนเย็ดนี่ก็เวียดมากแล้วนะเออมันเวียดแบบมันเวียดแบบมีวัฒนธรรมของมันด้วยที่เขาครีเอทขึ้นมาเสียวกันครับเลยรู้สึกว่ามันชอบแต่ความชอบเนี้ยเราไม่สามารถไปบอกคนอื่นได้ว่ามึงมาดูกูเถอะจริงๆเออมิซอมาเนี่ยมีหลายๆคนเหมือนกันที่พยายามพูดว่าทุกคนควรดูแต่พี่มองว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่ควรดูขนาดนั้นไหมคือถ้ามองในเชิงแบบนานๆจะมีหนังประเภทนี้ทีอ่ะก็โอเคนะพี่อ๋อมันไม่ควรพลาดมันใช่ว่าจะมีหนังอะไรอย่างนี้ให้เห็นบ่อยๆอ่ะก็จริงก็จริงแต่สำหรับพี่อ่ะอย่างที่บอกขอบอกก่อนว่าไม่ค่อยกล้าพูดว่าทุกคนควรไปดูใช่ตอนแรกที่เขาโปรโมทอ่ะเขาบอกว่าหนังผีหลอกกันกลางวันแสกๆเอ้ยจริงเหรอพี่ไม่เห็นตัวโปรโมทตรงนั้นเขียนลงโปสเตอร์เลยหลอกกลางวันแสกอ๋อหลอกอ๋อใช่เขาใช้คำว่าหลอกกลางวันแสกๆพออ่านเขาว่าหลอกปั๊บมันคือผีหลอกคือผีหลอกนี่คนหลอกเออคนน่ะหลอกคนเข้าไปดูถ้าพูดถึงความหลอกมันก็มีประเด็นหลอกอยู่นะเพเล่เพเล่เพื่อนเพื่อนมันเป็นประเด็นคือเพเล่หลอกพวกนั้นไปนะเว้ยหลอกตอนที่มันได้รับอ่ะรับมงกุฎไม่เห็นเหรอเพเล่ได้รับมงกุฎนะเว้ยตอนจบอ่ะหลอกกันทั้งวันแสกก็เหมือนกับว่าถ้าใครเอาคนนอกเข้ามาได้ก็จะได้รับการสรรเสริญหรือว่ามันจะมีตัวไอ้คล้ายๆแบบโคศกของเผ่าแล้วกันพูดอย่างเงี้ยมันจะบอกว่าเพเล่และเพื่อนได้พาผู้ละภายนอกมาแล้ว1ชีวิตเราแลก9ชีวิตข้างนอกอะไรอ่ะตัวเพเล่พามาเค้าเรียกอะไรเพเล่มีดาวไลน์คือนางเอกใช่แล้วเดี๋ยวเนี่ยนางเอกเป็นดาวไลน์ของเพเล่ใช่มั้ยคราวนี้เพเล่อยู่เฉยๆได้ละเค้าเรียกพาสซีฟอินคัมคราวนี้รอนางเอกรอนางเอกหาดาวไลน์เข้ามาหรือไม่ก็มาที่ไทยก็ได้ดาวไลน์มีหลายคนยกตัวอย่างดาวไลน์สักคนดิในเมืองไทยเรื่องอะไรวะจะไปไม่ทันละไปไม่ทันแล้วชมต้องถามว่าเคยดูเฮเลนิทัลลี่กันหรือเปล่าดีกว่าเออใช่ถ้าผมบอกว่าถ้าเคยดูเฮเลนิทัลลี่แล้วชอบอ่ะจะดูเรื่องนี้ได้สบายเลยอ่ะใช่ใช่นะพี่กล้าพูดเลยว่าถ้าคุณชอบเฮเลนิทัลลี่นะต้องดูอ่ะเออเออมันคือสไตล์เดียวเลยแต่เรื่องนี้ดูง่ายกว่ามันเป็นผู้กำกับคนเดียวกันพอผู้กำกับคนเดียวกันปั๊บสิ่งที่คุณจะได้เจอคือจังหวะจากโคนสไตล์การใช้ซาวด์มันจะมีเสียงไวโอลินที่แบบชักค้างโน้ตตัวเดียวอยู่อย่างนั้นเสียงนางเอกร้องไห้เสียงนางเอกร้องไห้เป็นอีกหนึ่งเสียงที่พี่โคตรรำคาญเลยแต่มันไม่ใช่รำคาญไม่ดีมันเป็นรำคาญแบบเขาต้องการให้เราต้องการเขาตั้งใจให้เรารำคาญแล้วมันสร้างความกากระอ่วนนะมาเข้าเรื่องเลยคือเป็นรูปภาพใช่รูปภาพเออไอ้รูปภาพอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่พี่อยากจะบอกว่าหนังเรื่องนี้แม่งสปอยตัวเองตลอดเวลาเลยนะรูปภาพรูปนี้มันบอกทั้งเรื่องเลยนะใช่มันก็คือบอกพิธีกรรมอ่ะใช่ว่าสุดท้ายไปไหนไปจับคู่ตรงกลางเรื่องอ่ะอันนี้กระโดดนิดนึงนะมันเป็นเรื่องรูปเหมือนกันรูปตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นรูปที่ผู้หญิงคนนึงเอาช่อดอกไม้ในรูปนั้นเป็นช่อดอกไม้ไปไว้ใต้ที่นอนใต้หมอนแล้วก็จะเป็นรูปผู้หญิงถางหีตัดหมอยใส่ข้าวอะไรเงี้ยแล้วต่อจากนั้นอ่ะมันก็จะเป็นเหตุการณ์ที่เหมือนในภาพอะไรอย่างเงี้ยหนังเรื่องนี้มันจะมีตรงเนี้ยที่คอยสปอยอยู่ในตลอดเวลาที่พี่จะพูดก็คืออาริแอสเตอร์เรื่องนี้พยายามเล่นกับคนดูให้หนักกว่าเฮเลนิทัลลี่อันนี้พี่ไม่ขอพูดแล้วกันว่าเมสเซจอันไหนเข้าใจยากกว่ากันเพราะว่าสำหรับพี่เนี่ยเมสเซจที่เป็นเรื่องลึกหรือเรื่องไม่ลึกเนี่ย
พี่มองว่ามันไม่ใช่ตัววัดมันเป็นที่จังหวะจากโคที่เอามาเล่ามากกว่าหนังเรื่องนี้มิโซมาเนี่ยพ่วงกับเหมือนต้องการที่จะแบบเล่นกับคนดูจริงๆอย่างเช่นยกตัวอย่างก็คือเรื่องลูกเขาไม่ต้องการที่จะให้คุณเดาอะไรเลยเขาเอาคำตอบมาโยนให้คุณเนี่ยถ้าคุณเก็ตก็เก็ตเลยถ้าใครเก็ตก็จะตามทันเลยแต่ตามทันแล้วเหมือนพ่วงกับต้องการจะบอกว่ามึงตามทันใช่ไหมล่ะแล้วเดี๋ยวกูจะพามึงไปเจออะไรเด็ดๆอะไรอย่างเงี้ยฟีลลิ่งของอลีเอสเตอร์นะคงประมาณนั้นนี่จินตนาการเอาหลังจากที่เห็นรูปภาพปั๊บเราก็จะเปิดตัวนางเอกอยู่ในบ้านคนเดียวความคิดของนางเอกตอนนี้คือแม่งเป็นผู้หญิงคนนึงที่เหมือนอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อทะเลาะกับน้องทะเลาะกับที่บ้านโทรศัพท์มาว่าน้องเป็นอะไรทำไมส่งข้อความประหลาดประหลาดไม่ไหวแล้วอยู่ไม่ไหวแล้วบายบายอะไรกูไม่เข้าใจโทรหาพ่อแม่พ่อแม่ก็ไม่รับกลางดึกเรื่องผู้ใหญ่ก็ไม่รับอยู่แล้วถูกป่ะมันดึกดื่นนะเขาก็ฝากข้อความเสียงอะไรว่าไปหลังจากที่วางสายตัวนางเอกก็โทรไปหาผู้ชายคนนึงโทรไปหาพระเอกเอางี้แล้วกันพระเอกก็คุยกับนางเอกถ้าสังเกตดีๆนะน้ำเสียงพระเอกอะจะแบบเหมือนเบื่อเออเหมือนเบื่อมันไม่ได้มีอ๋อเป็นไงที่รักไม่ใช่ไม่ใช่แบบก่อนจะพูดอะจะหายใจหนึ่งครั้งหลายๆครั้งจะแบบดีมันจะเป็นฟีลลิ่งนี้สิ่งที่นางเอกคุยกับพระเอกตอนนี้ก็คือน้องเป็นไรไม่รู้ส่งข้อความประหลาดมาอีกแล้วฉันควรจะทำยังไงดีคือตอนนี้นางเอกแม่งเหมือนมีเรื่องในหัวคิดเยอะมากต้องทำวิญญาณนิพนธ์ด้วยถ้าเราไปอีกสักนิดอ่ะเราจะรู้ด้วยว่านางเอกโดนพักการเรียนอยู่ด้วยเหตุผลบางอย่างวิญญาณนิพนธ์ถูกพักไปอ่ะสุดท้ายสิ่งที่นางเอกได้รับจากพระเอกก็คือคำพูดที่ว่าก็ดีมาดิก็ได้เอาเลยได้ๆเดี๋ยวฉันไปหาแล้วก็แบบUp okay. to you อ่ะยังไงก็ได้มึงอยากได้อะไรกูก็จัดให้พอวางสายจากพระเอกไปปั๊บนางเอกโทรหาเพื่อนดิตอนเนี้ยเนี่ยกูโทรหาแฟนกูแล้วแฟนกูไม่เหมือนไม่ค่อยเต็มใจช่วยกูหรือว่าเขารำคาญกูแล้ววะหน่อยพูดง่ายๆในประโยคเนี้ยหน่อยว่าเฮ้ยพระเอกไม่แคร์กูเปล่าวะพี่มองว่าตัวพ่วงกับอาริแอสเซอร์เขาต้องการให้เห็นความสัมพันธ์ของสองคนเนี้ยไวที่สุดว่าไม่ได้หวานชื่นนะเพราะว่าพอตัดจากเพื่อนตรงนี้ก็ตัดไปที่พระเอกพระเอกนั่งอยู่ร้านเหล้ากับเพื่อนไอ้เมสลันเนอร์ชื่ออะไรมาร์คไอ้มาร์คจำได้แค่ว่ามันเล่นเมสลันเนอร์ไอ้มาร์คเนี่ยแม่งพูดพอเข้าซีนปั๊บมาร์คพูดก่อนเลยมึงเนี่ยพยายามเลิกกับผู้หญิงคนนี้มาสักพักแล้วมึงก็ตัดใจได้แล้วแต่พระเอกเหมือนอยู่ในช่วงเรียกว่าต่อเช่นกันที่แบบว่าเฮ้ยจะฉันเสียใจทีหลังล่ะอะไรคือจะเลิกดีไม่เลิกดีวะกูก็แบบเอาจริงๆกูก็แค่รำคาญเรื่องนี้นะก็คือมันก็เห็นว่ามันก็ยังรักๆแหละใช่คือพอมาถึงซีนเนี้ยภายในเวลาวัดเดียวเท่านั้นเองเราเก็ตแล้วหนังไปไวเหมือนกันนะมิโซมาเนี่ยเราเก็ตแล้วว่าพระเอกกับนางเอกมีความสัมพันธ์ที่ละหองละแหงจำไว้ก่อนแล้วอีกอย่างนึงที่เขาบอกในซีนี้ก็คือเพื่อนพระเอกไม่ค่อยชอบนางเอกทุกคนเออทุกคนเลยตอนเนี้ยเรามาเก็บข้อมูลกันนะนางเอกมีปัญหากับที่บ้านแล้วความรักก็ละหองละแหงแล้วนางเอกเป็นคนที่เข้ากับคนอื่นได้ยากด้วยนะสังเกตดูนางเอกเวลาจะเข้าถึงใครเวลาจะคุยกับใครต้องพยายามปั้นหน้าปั้นอารมณ์บางอย่างใช่ผมค่อนข้างเข้าใจพระเอกนะพอดูรวมๆพี่ลองคิดตามว่านางเอกมันพูดอยู่ว่ามันไม่ยอมไปหาจิตแพทย์เว้ยมันให้พระเอกไปแหล่งระบายอารมณ์ความเครียดทุกอย่างถูกป่ะล่ะแล้วก็ไม่ยอมมีเซ็กด้วยแล้วก็มีปัญหาครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วจากหลายๆซีนที่นางเอกพยายามพูดแบบเฮ้ยไม่เป็นไรฉันแบบไม่เป็นไรเธอเดี๋ยวจะไปคนเดียวก็ได้เหมือนกับชอบประชดประชันเพื่อให้พระเอกแบบมาสนใจนิสัยแบบนั้นอ่ะผมเลยค่อนข้างเอกว่าทำไมถึงแบบเบื่อหรือเปล่าเหมือนหนังก็บอกอยู่แต่ก็เก็ตพ่อมีคนแบบนี้เยอะใช่ไหมครับเฮ้ยอย่ามองพี่เลยอย่ามองตาได้ไหมอดีตแล้วอ่ะเฮ้อดีตแล้วอ่ะหนานี้ชงให้กูเองด้วยแล้วมาหนานี้สองต่อ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 จากนั้นเนี่ยมันก็เป็นเหตุการณ์ที่นางเอกมาหาที่ร้านพอนางเอกมาหาที่ร้านอ่ะเราก็พูดไปแล้วว่าเพื่อนพระเอกเข้ากันไม่ได้อ่ะข้ามไปเพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นการที่ทำให้คนดูรู้ว่าเนี่ยไอ้แก๊งกลุ่มทั้งหมดเนี่ย 4-5 คนเนี่ยรวมนางเอกด้วยเนี่ยมันมีใครบ้างและความสัมพันธ์ของกลุ่มนี้เป็นอย่างไรก็คือพอมันคุยกันในบาร์กับเพื่อนเสร็จพระเอกอ่ะนางเอกก็โทรมาร้องไห้ก็คือพ่อแม่ตายปรากฏว่าน้องสาวเป็นคนฆ่าเองแต่ที่เห็นคือเหมือนประมาณว่าต่อท่อไอเสียรถเข้าไปในบ้านลมควันพ่อแม่ตายแล้วแล้วน้องก็ยัดควันใส่ตัวเองตายถ้าสังเกตมันจะตรงกับในรูปตอนเริ่มเรื่องนะที่มันจับหิมะตกถูกป่ะล่ะอันนั้นก็มันคือหิมะตกแล้วก็เป็นรูปผู้หญิงอยู่ตรงกลางเพราะมีสายไส้ระยงระยางไปหาครอบครัวต่างๆผมก็เลยคิดว่าสายที่ตอนน้องมันอ่ะก็เหมือนกับในรูปไปเลยอันนี้ส่วนตัวแอบคิดว่าเหมือนแม่งมีคนมาวางแผนทำก่อนหน้านี้แล้วด้วยซ้ำในใจคิด
ในใจคิดคือตอนเนี้ยหนังเขาให้เบาะแสตรงเนี้ยแบบคลุมเครือมากเขาให้น้อยมากเขาให้เบาะแสเราแค่อย่างเดียวว่าน้องมันไม่ได้เต็มใจทําสิ่งนี้เพราะว่าน้องมันส่งแมสเสจหาพี่ว่าแบบเอาอีกแล้วทุกคนไปหมดเลยเอาอีกแล้วบายบายแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยไม่มีความไม่เต็มใจในเหตุการณ์อยู่เหมือนน้องเป็นไบโพล่าสักอย่างเออนางเอกพูดอยู่ว่าเหมือนกับน้องจะเป็นไบโพล่าหรือเปล่าซึ่งจากที่ไอตัวนี้บอกนางเอกก็เป็นเหมือนกันนางเอกก็มีอาการพี่บอกว่านางเอกมีความเสี่ยงในการเป็นโรคซึมเศร้ามากกว่าไม่คือเป็นซึมเศร้าแล้วถ้าสังเกตในบ้านนางเอกอ่ะทุกซีนเขาจะพยายามถ่ายให้มันเห็นรูปภาพในบ้านพี่สังเกตปะตอนที่นางเอกนอนก็เห็นรูปเป็นที่เป็นสัญญาณอะไรบางอย่างที่รู้แค่ว่าไอ้รูปหมีมันจะมีรูปเด็กผู้หญิงที่รูปหัวหมีมันจะเป็นนิทานของฝรั่งเว้ยนิทานของฝรั่งคือเล่าได้ไม่ละเอียดนะแต่คร่าวๆก็คือมันเหมือนเด็กผู้หญิงที่ถูกทิ้งในป่าแล้วไปหลงรักกับหมีแล้วเกิดโศกนาฏกรรมประมาณนั้นมันเป็นนิทานของฝรั่งอ่ะแต่ว่ามันจะมีอีกอย่างแบบไดโนเสาร์ที่เป็นไดโนเสาร์อยู่ในน้ำแล้วโดนไดโนเสาร์ตัวเล็กลุมทึ่งอะไรเงี้ยมันก็จะมีพวกนั้นอยู่ตอนจังหวะทะเลาะกันนะมันจะมีก็คือหลังจากที่น้องตายนางเอกก็เสียใจมากร้องไห้ร้องไห้เป็นร้องซีนนั้นเป็นซีนที่แบบที่พระเอกต้องมานั่งรูปหัวตรงนั้นนักแสดงเล่นดีมากนะเป็นครั้งแรกที่เราได้ยินเสียงนางเอกร้องไห้แล้วพี่รู้สึกว่ามันโคตรเวียดเลยน่าจะโคตรกันอยู่นานน่ะกว่าจะได้เสียงร้องตรงนั้นน่ะคนร้องปกติเขาจะไอ้เหี้ยนี่สังเกตดูมันไม่ใช่เสียงร้องปกติมันเป็นเสียงที่มันโหทำไม่ได้อ่ะมันต้องโคตรกันแหละแล้วพี่อยากจะบอกว่าพี่รำคาญจุดนี้ของนางเอกไม่ได้เป็นรำคาญไม่ชอบแบบเข้าใจปะเหมือนผู้หญิงบางคนที่แบบเจอเหตุการณ์อะไรก็เปราะบางเหลือเกินไอ้สัตว์มันสักพักปีกตัวต้องหลบไปร้องคนเดียวอ่ะสังเกตว่าสภาวะการเสียใจของนางเอกเนี่ยเป็นสภาวะที่บ่งบอกว่านางเอกเก็บกดแค่ไหนเว้ยใช่นางไม่ยอมร้องไห้ต่อที่สาธารณชนเลยแม้แต่ครั้งเดียวร้องไห้ที่สาธารณชนสุดท้ายเรื่องเลยถึงจะร้องไห้ต่อที่สาธารณชนระหว่างนั้นอ่ะไม่มีเท่าที่ร้องไม่มีสุดท้ายอย่างมากร้องเพลงแต่พระเอกคนสนิทแต่นึกภาพว่าจะมาร้องไห้น้ำตาไหลขอแค่แบบสะอื้นตอนที่อยู่กับเพื่อนแม่งก็ไม่มีอยู่กับเพื่อนมีมากสุดก็แค่ตึมน้ำตามาละไปวิ่งไปวิ่งก็ฉันขอเหมือนอย่างตอนที่คุยกับเพเล่ก็แบบเศร้าแล้วก็ขอปีกตัวเดี๋ยวไล่ไปเรื่อยแล้วกันก็คือหลังจากนั้นก็คือเขาก็มีการทำทริปเที่ยวทริปท่องเที่ยวขึ้นมาแล้วก็ยืนคุยกันอยู่หลักๆอ่ะก็คือกลุ่มนี้มันจะไปทำวิทยานิพนธ์ที่ประเทศสวีเดนใช่ไหมใช่ต้องบอกก่อนมันเรียนเกี่ยวกับมนุษยวิทยามนุษย์สักอย่างเกี่ยวกับอย่างนั้นน่ะแล้ววิทยานิพนธ์ของมันน่ะก็คือเกี่ยวกับศึกษาพฤติกรรมมนุษย์นี่แหละใช่ใช่ตัวเพเล่ก็เลยออกอาสาไงนี่เราต่อยอดจากไม่เสร็จนะหนังมันไม่ได้บอกขนาดนี้หรอกแต่เราต่อยอดจากไม่เสร็จที่บอกหนังมันบอกก็คือเหมือนยื่นเรฟเฟอเรนซ์ให้เพื่อนแหละคงอย่างนั้นแหละว่าเฮ้ยบ้างอยู่สวีเดนมันมีพิธีหนึ่ง90ปีมีทีสวีเดนขึ้นชื่อเรื่องประเทศพระอาทิตย์เที่ยงคืนอยู่แล้วนึกภาพป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีประเพณีนึงที่ทุกคนจะมารวมตัวกันบอกกับนางเอกด้วยก็คล้ายๆละครเวทีสิประมาณนั้นก็มาคุยกันทุกคนก็ตัดสินใจจะไปสวีเดนแหละแต่ไม่ได้บอกนางเอกสิไม่บอกนางเอกเอาเป็นเรื่องเลยเป็นเรื่องเลยคราวนี้ก็ทะเลาะกันพระเอกบอกกับนางเอกก็ทะเลาะกันนางเอกพูดมาประโยคนึงแม่งคือสรุปทั้งหมดเลยก็คือมึงลองนึกภาพอ่ะถ้ามีเพื่อนมึงอ่ะจะไปเที่ยวจีนอีก2อาทิตย์เนี่ยแล้วบอกกูว่าอ๋อกำลังคุยกันอยู่แต่มึงจองตั๋วเรียบร้อยนะโอเคแต่มึงกำลังตัดสินใจว่าจะไม่ไปแต่จองตั๋วแล้วนะเอาเป็นว่าอย่างงี้กูขอโทษ อะไรเงี้ยเนี่ยแล้วเราจะเห็นในประโยคนี้อีกอย่างนึงคือนางเอกไม่กล้าโกรธพระเอกผมว่าช็อตเนี้ยมันจะนางเอกจะรู้สึกว่าเหมือนทุกคนห่างเหินมันเว้ยพี่จำซีนที่มันฝันได้ไหมอันนี้ข้ามนะที่มันฝันว่าทุกคนขับรถหนีมันผมว่าเนี่ยมันก็คือสิ่งที่มันจะให้เห็นว่านางเอกแม่งเหมือนไม่มีใครอยู่ข้างมันอ่ะมันจะแฟนตัวเองใช่แล้วมันรีเลทกับตอนนี้ได้อีกด้วยนะว่านางเอกอ่ะเห็นเงียบๆอย่างนั้นอ่ะมันฝังใจกับทุกอย่างเลยใช่เพราะว่าตอนเนี้ยเพื่อนกับแฟนมันอ่ะจะหนีมันไปเที่ยวมันเลยเก็บไปฝันตอนนั้นน่ะว่าทุกคนน่ะจะทิ้งให้มันไว้ที่เกาะแล้วจะหนีมันออกไปนึกภาพป่ะนางเอกเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บกดแบบสุดๆเลยเพราะฉะนั้นพี่เลยกล้าพูดว่านางเอกเนี่ยเสียงเป็นโรคซึมเศร้าอย่างนี้ก่อนดีกว่าหลังจากนั้นก็คือสรุปมันก็นั่งอยู่ในห้องประชุมแล้วเพื่อนก็บอกว่าแล้วมึงจะพาแฟนมาใช่ไหมเหรอมันก็เอ้ยกูว่าชวนเฉยๆมันก็บอกจะมาแต่ไม่มาหรอกเชื่อกูเหมือนกับว่าพระเอกอ่ะเป็นคนเกรงใจเพื่อนมากกว่าแฟนแล้วกูทะเลาะกันเมื่อคืนกูตกลงกันแล้วว่าแฟนจะไปแหละแต่เหมือนพี่บอกพี่ว่าเฮ้ยพี่อ่ะช
ชวนแฟนพี่แล้วนะเออมันไม่ได้เต็มใจไม่ได้เต็มใจอ๋อดีดีแต่แฟนพี่อ่ะยังไงก็ตกลงไปแล้วแต่มันไม่ได้เต็มใจหรอกโอเคจริงแต่ยังไงซะเนี่ยมึงทำเป็นว่าพวกมึงชวนด้วยนะอ่ะแฟนเข้ามาไอ้เหี้ยเตรียมดีแต่เอ้ยเอ้ยแต่ว่าตรงนี้ฮะที่บอกว่าเอ้ยฉันถ้าฉันไปอ่ะทำให้พวกนายลำบากใจหรือเปล่าเฮ้ยไม่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 ก่อนหน้านี้พวกมึงยังแบบกะอึกกะอักกะอึกกะอักภายในซีนเนี่ยมันเราก็จะเห็นความกะอักกะอ่วนของตัวละครก่อนที่แบบว่าไม่อยากให้นางเอกไปอย่างนางเอกจะคุยกับคนผิวสีไอ้เหี้ยแม่งลุกไปทำกาแฟเลยไม่สนใจไอ้จอร์ดเนี่ยมันไม่ชอบอยู่แล้วไอ้จอร์ดกับไอ้มาร์กเนี่ยจะเป็นคนแสดงอารมณ์ชัดกับเพื่อนมาร์กอาจจะเงียนเออเงียนส่วนจอร์ดคือมึงจะเอาแต่ภารกิจของไอ้มาร์กที่ไปทริปครั้งเนี้ยคือเย็ดสาวสวีเดนให้ได้หาสาวสวีเดนสวยๆเย็ดให้ได้แล้วเราก็ได้เห็นเพเล่คุยกับนางเอกชื่อแดนนี่อย่างเงี้ยตรงเนี้ยมันมีรูปมีรูปที่มันวาดพี่ไม่รู้พี่ดูไม่ทันมันพูดออกมาแล้ววาดรูปโต๊ะตรงนั้นแต่พี่มองแม่งไม่ได้จะไม่ให้น่าจะดูไม่ทันอ่ะตอนนั้นแบบประเมินพี่ดูทันแค่ว่ามันเหมือนเป็นโต๊ะเหลี่ยมๆแล้วเป็นของวางอยู่บนโต๊ะโคตรเยอะเลยแต่ไม่รู้ว่าโต๊ะนั้นจริงหรือเปล่าไงไม่รู้ถามอย่างเงี้ยก็ปลอบใจก็แดนนี่ไม่ต้องเสียใจไปนะคือเราอ่ะพ่อแม่เสียเหมือนกันคือมันแปะอยู่นั่นแหละไม่ต้องเขากูเข้าใจตายเข้าใจนางเอกแม่งรู้สึกจนกูแบบอมแป๊บนึงนะแป๊บนึงไปไปอ้วกก็ตัดฉากขึ้นเครื่องบินแล้วเหมือนมันก็พูดได้ว่าเอ้ยฉันดีใจมากนะที่เธอไปด้วยอ่ะเออตอนนี้ผมเริ่มแวบขึ้นมาในหัวแล้วสรุปไอ้เพลเล่มันวางแผนให้นางเอกไปด้วยหรือเปล่าคืออย่างนี้ถ้าดูจนจบอ่ะเราจะรู้เมสเซจอยู่หนึ่งอย่างคือต้องเลือกคนไปทุก90ปีประเพณีเนี้ยมันต้องเกิดการแลกระหว่างคนนอกกับคนในเผ่านี่ขอพูดเซตอัพก่อนนะไอ้พวกพระเอกกับไอ้จอร์จน่ะมันพยายามวิทยาทำวิทยานิพนธ์แล้วมันมีประโยคนึงถามคนในเกาะว่าพวกคุณอยู่กันอย่างไรพวกคุณหารายได้กับอะไรอ่ะกับการทำไม้สักแกะสลักการทำอะไรส่งขายงานศิลปะว่ากันไปแล้วถามจริงได้กันบ้างไหมได้กันเองบ้างไหมคนในเกาะพูดว่ามีบางครั้งเหมือนกันที่เราได้กันเองแล้วผลออกมาก็คือไอเด็กไอ้น้องนั่นแหละไอ้น้องนั่นนั่นคือผลจากการได้กันเองในเครือญาติและทุกๆปีเนี่ยจริงๆแล้วพวกเราต้องเชิญมันใช้คำว่าเชิญโดยมีอันนี้พี่ปฏิปต่อเองนะสรุปก็คือพี่คิดว่าโดยมีคนอย่างไอ้เพเล่นี่แหละพาเข้ามาทุก90ปีสุดท้ายแล้วสังเกตไหมล่ะว่าตัวเพเล่เป็นคนเดียวที่ไม่อิดออดกับการนางเอกไปด้วยผมเลยติดในใจว่าเพเล่วางแผนไว้แต่แรกหรือบังเอิญวะที่นางเอกไปถ้าสำหรับพี่นะพี่ว่าเพเล่ต้องการวางแผนจะหาใครสักคนไปอยู่แล้วแต่เรื่องนางเอกเนี่ยพี่ว่าแม่งคล้ายๆจับพัดจับผูเว้ยเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ใช่มีแค่เพเล่พาไปคนเดียวมีเพื่อนมันก็พาเพื่อนจากอังกฤษไปอีกซึ่งก็มีผู้หญิงเช่นกันใช่ไม่ว่านางเอกกับเพื่อนมันอ่ะอาจจะเป็นใครก็ได้ถูกเลือกใช่แต่นางเอกดันแบบมาด้วยก็เรียบร้อยพอไปถึงก็แลนด์ลงแล้วก็เรียบร้อยนั่งรถกันไปขับรถกันไปอ๋ออีกอย่างนึงพี่ขอพูดถึงเรื่องนี้นิดนึงแซมเทคนิคสังเกตว่าเขาเชื่อมซีนอ๋อตอนที่วิ่งไปเขาเชื่อมซีนด้วยอะไรแบบนี้อยู่ตลอดเวลาคือไม่ภาพก็เสียงตอนก่อนหน้านี้ตอนนางเอกร้องก็เชื่อมซีนด้วยนางเอกร้องแล้วเข้าเสียงไวโอลินของมันอะที่โทรศัพท์ร้องในโทรศัพท์แล้วก็ต่อด้วยไวโอลินกูร้องแล้วกูยังกลัวตัวเองในสัตว์ไอแอเนี่ยเขาเชื่อมด้วยนี้สองคือเชื่อมด้วยภาพพี่กำลังจะบอกว่าไออะไรแบบนี้มันเป็นสไตล์เฉพาะตัวของแต่ละผู้กับอาริเอสเตอร์ใช้อย่างเงี้ยซึ่งส่วนตัวชอบแบบนี้การเชื่อมซีนนะด้วยอะไรแบบนี้ต่อมาแล้วก็หลังจากนั้นก็นั่งรถไป4ชั่วโมงจนไปถึงเนี่ยแล้วแล้วไอ้หมู่บ้านเนี่ยแม่งอยู่ลึกนะคือต้องเอารถไปจอดที่พักจอดอีกแล้วก็เดินป่าเข้าไปมันลึกอย่างนั้นเลยคือระหว่างทางก็เล่นยากันนิดนึงเห็ดมันคือเห็ดมันพูดว่าเห็ดเพราะว่ามันบอกว่านางเอกอ่ะไม่กินเป็นเม็ดอย่างนั้นใช่ไหมมีเป็นชาเหมือนกันเพื่อนมันบอกมีเป็นชาชาเห็ดเหี้ยนี่แหละเป็นอันเดียวกันเหมือนเอาง่ายๆกินยาเม็ดไม่ถนัดใช่ไหมยาน้ำค่ะใช้ได้เลยยาน้ำค่ะก็เลยลองตอนแรกก็มีข้อพิพาทกันนิดนึงคือไม่เอาไม่ลองตอนแรกนายก็บอกว่าเล่นไปเลยก็ไม่ได้หรอกไม่บอกว่าเฮ้ยไม่ได้ต้องมาเล่นกันดิไอ้เด็กก็ได้ๆกูมาก็ได้เห็นป่ะนางเอกมันจะไม่ทิ้งจุดนี้นะพูดกับเขาพยายามเล่าตลอดว่านางเอกอ่ะเป็นคนที่เข้ากับคนยากแหละนึกภาพป่ะเพราะด้วยปัญหาด้วยหลายๆอย่างอ่ะสุดท้ายแล้วทุกคนก็เมาเห็ดก็เมาเห็ดกันไอ้เหี้ยทีนี้ก็จะเห็นเสื่อมคันคือนางเอกยาทะลุมือยาทะลุมือมันเหมือนเป็นส่วนเดียวกับธรรมชาติอ่ะส่วนนึงกับธรรมชาติคือเมามองไปก็เห็นออร่าขึ้นบนต้นไม้อะไรต้นไม้มีชีวิตต้นไม้หายใจได้ยาดีตอนนี้ก็เลยบอกเพื่อนว่าเดี๋ยวกูไปห้องน้ำก่อนตัวมาร์คมันเมาแล้วตอนเนี้ยมาร์คมันจะเล่นโมเมนต์ตลกอยู่แล้วมาร์คมันพูดขึ้นมาว่ารู้ไหมว่ามาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยพ
พวกนายแม่งเหมือนครอบครัวฉันเลยว่ะแล้วเพลงแม่งก็เงียบวุ๊ดแล้วนางเอกแม่งก็ลุกมันนึกอะไรได้แล้วก็ร้องไห้ร้องไห้จะร้องไห้แล้วอีกจนไปโคตรทับผลนะมันมีอาการเป็นเหมือนไบโพล่าไบโพล่าคือคนที่มี2บุคลิกประมาณเนี้ยพี่มองว่านางเอกไม่ใช่ไบโพล่าแต่แค่ตอนเนี้ยอ่อนไหวมากพูดคำว่าครอบครัวหรือโมเมนต์เกี่ยวกับครอบครัวไม่ได้เลยเว้ยพอได้ยินคำว่าครอบครัวปั๊บแม่กูตายอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์แบบเลิกกับแฟนที่เป็นคนโตเกียวแล้วก็ปวดเดี๋ยวไปกินขนมโตเกียวกันฟีลลิ่งนั้นคือเอาง่ายคือตอนเนี้ยนางเอกเซนซิทีฟกับอะไรที่เกี่ยวกับครอบครัวสัตว์ตรงนี้เป็นซีนที่ผมติดใจอ่ะมันก็เข้าไปในห้องน้ำใช่ป่ะก็เปิดไฟก็เห็นมีผู้หญิงอยู่ข้างหลังปึ๊บนึงถ้าดูจากเทรลเลอร์ใช่มั้ยก็จะเห็นว่าเป็นน้องสาวมันเป็นน้องสาวเป็นน้องสาวนี่ไอ้เนี่ยติดอยู่ใช่แล้วก็ตอนนั้นนางเอกก็หลอนน่ะก็วิ่งออกจากห้องน้ำวิ่งหนีป่าไปแล้วก็ตัดภาพปึ๊บเป็นวันต่อมาละไอ้ตรงเนี้ยมันไม่เล่าต่อเว้ยสังเกตมันไม่รู้ว่ามันวิ่งไปไหนเว้ยมันข้ามไปอีกวันไม่รู้ว่ามันเจออะไรพี่วิ่งข้ามไปวันตรงเนี้ยหนังมันไม่ได้บอกเว้ยผมก็เลยหรือว่าเขาต้องการทิ้งแค่ว่าวิ่งจนสลบไปแล้วก็เช้าอีกวันอย่างนั้นหรือเปล่าอันนี้แค่จั่วคำถามลงมาซ้ำอีกทีนะว่าบางทีหรือว่ามันเป็นแค่นั้นหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้เรื่องจะมีก็ได้ไม่รู้ไม่รู้กันเพราะว่าเขาไม่ได้พูดถึงตรงนี้เลยอ่ะเอาเป็นว่าสุดท้ายก็พานั่งเมากันข้ามวันอ่ะเมาเห็ดพอเมาเห็ดเสร็จปั๊บก็ต้องเดินกันต่อเพราะมันยังไม่ถึงไอ้ทุ่งเนี่ยมันเป็นแค่ออเดิร์ฟมาเมากันเฉยๆก็ไปเจอตอนเนี้ยตอนทุ่งอ่ะสำหรับพี่อ่ะตอนทุ่งมันเหมือนแค่แนะนำเห็ดเมาเฉยๆพอพูดถึงเห็ดเมาพี่อยากบอกไปตอนเดอะเวลลิ่งเห็ดเมาก็ถูกใช้เหมือนกันในหนังเกาหลีประเด็นเห็ดเมาในเดอะเวลลิ่งเนี่ยใช้คล้ายๆกันเลยคือเหมือนเป็นตัวล่อสับขาหลอกเหมือนโยนซิมโบลิกเนี่ยให้มึงคิดมากกับมันเฉยๆหนังอย่างเดอะวิลลิ่งใช้เหมือนกันเห็ดเมาเหมือนกันเลยพอเดินปั๊บเข้าไปถึงบ้านไปเจอกับหัวหน้าหมู่บ้านเป็นคนลุงแก่ๆคนนึงสดใสเลยเขาเรียกว่าไงเหมือนวันเดอร์แลนด์เป็นซีนเหมือนต้อนรับเวลคัมเวลคัมทูวันเดอร์แลนด์เพเล่ก็แนะนำคนนึงแล้วบอกว่าเออยินดีต้อนรับเนี่ยหมู่บ้านสวรรค์ยินดีต้อนรับแล้วนางเอกเห็นพื้นที่นี้ก็เหมือนกับคนที่อึดอัดอะคืออย่าลืมว่าก่อนหน้านี้นางเอกเจออะไรเป็นคนเมืองที่พบเจอแต่ความวุ่นวายละก็แม่งละหองละแหงมากับผัวก็จริงแต่ว่ากูมากับผัวตอนเนี้ยนางเอกแค่ตามมานะเพื่อที่ว่ากูอยากอยู่กับผัวต้องการที่เพื่อนทางใจครอบครัวไม่มีแล้วผัวกูเนี่ยคือครอบครัวคนสุดท้ายเพราะฉะนั้นนี่ก็แค่ตามมาเฉยๆขำมาทั้งโรงเลยจั่วมาก็ดีแล้วขอพูดเลยตอนพี่ดูในโรงนะพี่ไปดูมา2รอบรอบแรกอะไม่เท่าไหร่รอบที่2ไฟไม่สบงละคนเริ่มไม่สบงแล้วรอบที่3หลวงปู่เข็มตายรอบที่2เนี่ยคนรู้สึกเอนจอยกว่าปกติแต่สิ่งที่พี่เจอคือหลับตั้งแต่แลนด์สเคปต่อแลนด์สเคปต่อแลนด์สเคปต่อแลนด์สเคปคนเคลียร์จากการทำงานแลนด์สเคปต่อแลนด์สเคปแลนด์สเคปคือภาพตายภาพขว้างวิวอ่ะหิมะตกนั่นแหละหลับเลยมึงแล้วผมเหี้ยกว่าข้างหลังผมแม่งเอาขนมมากินแกะพลาสติกแกะไม่ออกแล้วมันยังไม่พอเว้ยไอ้ข้างๆหลับโชคดีที่มันกลนไม่ดังมันกลนแค่แบบอ๋อลมร่างไงแต่ไอ้คนข้างๆข้างขวาพี่เนี่ยแจ็คพอตเด็ดทำไมครับไม่ได้หลับนะหัวเราะทุกประโยคเลยแบบเห็นหน้าไอ้มาร์กก็จะมีพอไอ้มาร์กเล่นตลกปั๊บก็มึงหัวโอ้โหมึงขำอย่างกับสเปรย์มูฟวี่ไอ้เหี้ยแต่เข้าใจเพราะว่าหนังแบบนี้มันต้องการสมาธิในการดูมากใช่ใช่ใช่แต่พี่ก็เข้าใจเขามันอาจจะไปสกิปเขาจริงๆไงมันอาจจะตลกสำหรับเขาเลยอ่ะอย่างแบบฉากเย็บนี่คือกูนึกว่ากูดูหน้าหม่ำอยู่เนี่ยมันหัวเราะแบบเนี้ยพอเห็นฉากหัวเราะมันหัวเราะแบบนี้เลยอาจจะเป็นทีก็ได้แล้วมันก็ยิ่งพอเอามือดันคราวนี้มึงเอ้ยเก้าอี้มาอยู่ไม่นิ่งกูก็นั่งดูไปเลยพูดหน้าถันไปน้องเห็นพี่ไหมครับน้องทำพี่ตัวโยงแบบนี้แน่น้องน่าจะหยุดหัวเราะก่อนนะครับพี่ดูหนังไม่รู้เรื่องเลยครับอะไรเงี้ยเริ่มต้นมาเนี่ยเข้ามาในเกาะสิ่งแรกที่ทุกคนทำคือมันจะมีอยู่ซีนหนึ่งอ่ะพี่ที่มันจะพาทัวร์สถานที่ใช่ไหมล่ะก็จะตัดเป็นรูปภาพเหมือนเป็นพิธีเขาเรียกอะไรนะพิธีหวานเสน่ห์อะไรอะไรนะเขาเรียกว่าที่เอาดอกไม้ไว้ใต้หมอนดอกไม้ที่มันตัดหมอยเอาตัดหมอยเอาเมนให้ผู้ชายกินแล้วทำให้ผู้ชายหลงไหลอะไรเงี้ยมันเป็นพิธีคือหนังเรื่องนี้อย่างที่พี่บอกคือมันสปอยเหตุการณ์ตลอดมันใช่ภาพเล่าเรื่องมันก็จะมีเห็นภาพก่อนว่าเป็นผู้หญิงคนนึงมีผู้ชายคนตาแบบผีอ่ะเหมือนคล้ายๆโดนมนต์สะกดในรูปนะมันเป็นซิมโบลเหมือนโดนมนต์สะกดตามเป็นวงๆไงแล้วก็เอาหมอยตัดหมอยแล้วมีเมนใส่อาหารตอนแรกนึกว่าตัดขอโทษทีนี้นึกว่าตัดแคมผีตอนแรก
เห็นแม่งมาเป็นแผ่นเลยนึกว่าแบบเม้นพ่อทีมเอาเม้นหยดเม้นหยดประจำเดือนหยดใส่แล้วพี่ให้สังเกตพระเอกกินเค้กเป็นคนเดียวที่กินหมอยเข้าไปใช่แล้วเห็นสีเครื่องดื่มป่ะเข้มกว่าคนปกติขนทั้งนั้นอ่ะเค้กสีเครื่องดื่มของทุกคนจะสีเหลืองใช่พระเอกจะอมส้มอยู่คนเดียวเยี่ยวเม้นไงเอาไปก่อนเม้นเม้นไงตามรูปไงศิลปะเพราะทุกคนแก้วน้ำสีเหลืองใส่แดงเข้าไปก็ต้องเป็นสีส้มมันก็จะขมคอแล้วเนี่ยแดกเม้นเข้าไปแล้วแดกหมอยด้วยก็ที่แบบขนเพชรที่มันแซวกันตลกอ่ะแต่ตามันอย่างนั้นจีตามันคือตอนนั้นที่เกิดขึ้นน่ะตาพระเอกมันจะโบ๋งอย่างนั้นมันใหญ่มากเนี่ยพอมาถึงตรงเนี้ยตอบคำถามชงได้ครึ่งนึงแล้วว่าเพเล่แม่งจัดฉากหรือเปล่าอย่างน้อยๆอ่ะเพเล่จัดฉากให้พระเอกไปแหละต่อมาฉากต่อมาคือไปที่พักแล้วก็เห็นมีศิลปะมีเตียงคือมันเหมือนเตียงรวมเหมือนเวลาเข้าค่ายลูกเสือเตียงมันนอนรวมแล้วว่าสังเกตแบบอะไรรูปภาพแม่งเต็มไปด้วยเซ็กเออจะไม่หมดเลยนะอยากถ้าจะชักว่าทำยังไงพูดตามตรงว่าพี่ไม่เก็ตเรื่องศิลปะพวกนั้นน่ะเพราะมันต้องมันเป็นข้อมูลเชิงลึกถ้าอยากถามว่าเฮเรเทอรี่กับมิโซมาเนี่ยสำหรับพี่เมสเซจอันไหนมันลึกกว่ากันน่ะพี่ขอไม่ตอบเพราะพี่มองว่าพี่ไม่ได้โหยหาการดูเมสเซจลึกพี่แค่โหยหาการดูจังหวะหนังแบบนี้มากกว่าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยศิลปะกูไม่เก็ตแค่ว่ารูปอ่ะมันจะมีลูกศรชี้ขึ้นหรือชี้ลงอยู่ตลอดเวลามันคล้ายๆเรื่องเพศอ่ะเวลาเราสังเกตเวลาตัวละครคุยแล้วกล้องแพนจะเห็นแบบภาพคนกำลังเย็ดกันหรืออะไรมีสัญลักษณ์เพศแล้วก็หมีไฟไหม้มีพวกเนี้ยอยู่ตลอดเวลามาร์กเลยบอกว่าถ้าจะชักว่าวทำยังไงทั้งหมดมีแต่หำทั้งนั้นเลยคือก็ต้องหาทางของมึงเองแล้วทีนี้มันก็เป็นเมสเซจหลักของเรื่องนึงเพื่อนมันจะพูดว่าทุกคนอ่ะจะนอนด้วยกันจนอายุ36มันนับตามแบบฤดูกาลอ่ะเชื่ออายุคนฤดูอะไรเงี้ยใช่เขาใช้คำว่า18อ่ะบวก18ไปเรื่อยๆ36แล้วก็มีจำได้แค่ว่ามันจะตันถึง72แล้วเพื่อนมันก็ถามว่าอ้าวแล้วหลังจาก72ล่ะเพื่อนมันก็แบบตายหลังจาก72ก็ตายมันก็แบบไม่กล้าพูดแต่มันก็แค่แบบก็ลงมันก็ขำกันมันเหมือนของธรรมชาติไงที่ก่อนจะเริ่มฤดูใหม่อ่ะมันก็ต้องมีซากพวกเนี้ยพวกต้นไม้รุ่นเก่าใบไม้รุ่นเก่าก็ต้องร่วงออกหมดเพื่อที่จะใบไม้ใหม่ออกมาประมาณนั้นนะเป็นเคสอย่างนั้นไปก็ตัดภาพไปอาหารไปกินข้าวกันอาหารมื้อแรกที่มาถึงก็มีคุณลุงกับคุณป้ามานั่งพูดภาษาแปลกๆเย็นพูดภาษาแปลกๆกันไม่ใช่มันจะแต่ก็ไม่รู้นะว่ามันทำอะไรตอนแรกก็กินกันไม่รู้ตอนนั้นจะทำแปลกๆคนแก่จะทำก่อนยกแล้วก็ยกคำทำปุ๊บ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 ทุกคนทำตามคนแก่แล้วทีนี้พอกินข้าวเสร็จปุ๊บก็มีรถมารับใช่ป่ะใช่ของนั้นก็ไปยกขึ้นเราก็พาไปไหนไม่รู้พาไปไหนไม่รู้แล้วก็ไอ้มาร์กก็ถามไงว่ากูต้องตามไหมป่ะกูง่วงมากเลยกูขอไปนอนได้ไหมคือง่ายๆคือมาร์กไม่ได้เห็นพิธีมาร์กไม่ได้เห็นพิธีทุกคนได้เห็นหมดถ้าสังเกตไอ้คืนนั้นอะก่อนหน้านั้นมันจะนอนกันแล้วไงแล้วมันก็จะถามเพื่อนว่าพรุ่งนี้มันได้ทำอะไรวะเราเพลเล่ว่าอ๋อพรุ่งนี้จะเป็นพิธีอะไรนะพิธีสำคัญพิธีแรกคือแรกที่นอนกันก่อนหน้านี้พิธีอะไรไม่รู้ผมจำชื่อไม่ได้รู้แค่เหมือนกับไอ้คนดำอ่ะมันจะรู้เออก็เฮ้ออ๋อแล้วเพื่อนก็ถามว่ามันคืออะไรวะไม่ก็หัวเราะต้องบอกอย่างนี้ถ้าเราดูไปเรื่อยๆอ่ะจอร์จกับคริสเตียนเนี่ยมันทำวิทยานิพนธ์เรื่องมนุษย์เหมือนกันแต่ว่าตัวคริสเตียนเลือกคนละเรื่องกับไอ้จอร์จแต่ทำไปทำมาปั๊บคริสเตียนเสือกอยากทำเรื่องนี้เหมือนกันก็เลยต้องหารกับไอ้จอร์จแล้วอีกอย่างนึงคือไอ้จอร์ดหาข้อมูลเรื่องนี้มาสักพักแล้วป่าจอร์ดบอกว่ามันน่ะสนใจจริงๆกูไม่ได้แค่แบบเป็นคนที่มาเจอแล้วอยากทำเหมือนใช่กูหาข้อมูลมาสักพักแล้วเนี่ยไอ้จอร์ดมันเลยเนี่ยคือแรกมันเลยแบบแสดงว่าจอร์ดไม่บอกมันจอร์ดมีแพชชั่นเรื่องนี้อยู่แล้วไงแต่แบบที่เรียนที่มันแค่แบบแค่มาแล้วก็จะเอาง่ายๆมักง่ายอ่ะเออพูดเรื่องนี้ได้พระเอกเป็นแค่ผู้ชายมักง่ายคนนึงเว้ยทั้งเรื่องรักด้วยนะไม่ใส่ใจไม่แคร์มักง่ายทุกอย่างหมดเลยไม่สนใจใครเลย สำหรับพี่อ่ะพี่ของ้างก่อนว่ามาร์กเนี่ยพี่อยู่ในคนที่ตัดสินมาร์กก่อนว่าไม่ใส่ใจแต่ว่าพี่เข้าใจอยู่ที่ชงกำลังลังเลเนี่ยอาจจะหมายถึงว่าความไม่ใส่ใจของพระเอกอ่ะมันถูกปลุกเร้าด้วยนิสัยของนางเอกร่วมด้วยใช่เพราะเบื่อด้วยความเบื่อผมพอเข้าใจสิ่งที่เพเล่จะทำในตอนนี้เว้ยที่เพเล่พยายามแบบใส่โคนางเอกให้เกียรติพระเอกอ่ะเพราะผมรู้สึกว่าเพเล่วางแผนเพื่อให้นางเอกอ่ะชี้ให้พระเอกโดนเผาตอนจบเลยแต่ตอนนี้ไว้ก่อนทีนี้ก็มาถึงเหตุการณ์ในเหี่ยวและพิธี
ก็คือก็จะเป็นคนแก่ขึ้นมาแล้วแล้วก็เอาดาบกรีดตามรูปอ่ะจะมีรูปอยู่ในรูปของนั้นมันจะมีกรีดพื้นแล้วก็แปะรูนแปะไอ้รูนอ่ะอันแรกเนี่ยพี่รู้ว่ารูนอันขวามันเป็นลูกศรชี้ขึ้นหมายถึงเพศชายเพราะว่าตอนหลังอ่ะที่พระเอกใส่ชุดที่ตอนพระเอกเออแล้วอ่ะถ้าใครสังเกตอ่ะไอ้รูนอันที่มันเอาเลือดแปะน่ะมันอยู่ที่อกพระเอกเว้ยพี่ดูรอบ2พี่ไปสังเกตพี่สงสัยมากแล้วไอ้รูนตัวอาทางขวาเนี่ยคือรูนที่อยู่ปกเสื้อนางเอกพี่บอกก่อนว่าที่พี่สังเกตคือมันเหมือนกันแต่ยังไม่ขอตีความมันคืออะไรนะเพราะว่าพี่ไม่เข้าใจว่ารูนนั้นคืออะไรเข้าใจป่ะแต่รู้แค่ว่าจำได้แค่ว่าไอ้รูนที่เปื้อนเลือดเนี่ยมันคือรูนของพระเอกกับนางเอกเลยเออแล้วก็มันก็รูนเปื้อนฟืดไปแล้วก็ลุงก็ตั้งท่าผู้หญิงก็จะอย่างงี้ผู้หญิงจะอยู่อย่างงี้เออผู้หญิงก่อนผู้หญิงก่อนผู้ชายก็อยู่อย่างงี้แต่ผู้หญิงกับผู้หญิงก็กระโดดลงมาวืบปังปั๊บตอนนั้นไม่ถ่ายไงพี่คือเอาตอนนี้นะเอาพี่ก่อนนะช็อกช็อกช็อกคือหนังมันสดใสมาทั้งเรื่องอ่ะแล้วอยู่ดีมึงก็คือตอนเราเห็นหน้าผาเนี่ยพี่ว่าเกินครึ่งเว้ยต้องตามทันว่าต้องมีเหี้ยอะไรกับหน้าผาแน่นอนตอนนั้นผมพอเดาได้แล้วว่าโดดแน่นอนเออแต่คิดว่าแต่ไม่คิดว่าจะขนาดนี้ใช่คือพอเห็นหน้าผาคนมายืนล้อมมองหน้าผาคิดแน่ว่าต้องมีคนโดดใช่แล้วมี2คนที่ถูกหามก็2คนนั่นแหละน่าจะโดดแต่กูไม่นึกเหมือนชงอ่ะไม่นึกว่าแบบซีมันจะโหดขนาดนี้แล้วแช่ภาพแช่ฟันมันเป็นสไตล์พุ่มกลับอ่ะแบบนี้เขาไม่ชอบเล่นมุมกล้องเขาชอบแล้วชงถามว่าถ่ายยังไงพี่มองว่าอย่างนี้คือการถ่ายอ่ะมันจะมีจังหวะแรกคือเขาเห็นกว้างแล้วตกปุ๊บเราเห็นอันนี้หุ่นชัวหุ่นเพราะว่าเราไม่เห็นว่ามันเราเห็นใกล้ๆแล้วมันแตกมันอาจจะทำหัวให้โบก็ได้หัวหุ่นอ่ะเพราะเดี๋ยวนี้โอ้พี่เล่นโมเดลก็รู้ว่ามันทำได้และมันจะตัดเข้าอีกทีคือเข้าภาพมีเดียมแคบๆลงมาอีกแล้วเห็นหุ่นแม่งโป๊ะอย่างนี้พี่ว่านะทรานซิชั่นไปสู่หัวเล็กหัวสมบูรณ์ไปสู่หัวเล็กมันจะมีจังหวะแตกโบ๊ะตรงนั้นอาจจะเป็นCG ก็ได้แต่ว่าหน้าลุงตอนแตกแม่งตอนโดนคอนทุบอ่ะเที่ยวคนเหมือนเลยอ่ะแบนแบบมันเหมือนจริงนะพี่ทั้งอะไรมันบี้เลยคือมันไม่ได้มีแค่ฉากโบมันมีตอนที่มันแบบภาพแฟลชแบ็คที่มีรวมกับที่นางเอกฝันอ่ะรูปมันแบบอย่าลืมว่าเกาะนั้นอ่ะเขาเซตมาทั้งเกาะเลยนะการที่จะเสียตังค์ทำหน้าตรงนั้นอ่ะพี่ว่าแม่งทำได้อยู่แล้วอ่ะเออมันมีสิ่งทำได้เกาะนั้นเขาเซตสร้างมาเลยเว้ยผมว่าเรื่องนี้ CG เยอะมากเลยนะเยอะมี CG ช่วยคำว่า CG เนี่ยต้องบอกน้องๆหลายๆคนก่อนที่แบบพอพูดถึง CG นึกถึงไดโนเสาร์ก่อนเลยบางคนนะนึกถึงอะไรที่มันเวอร์วังคำว่า CG มันอาจจะไม่แค่นั้นก็ได้คำว่า CG มันอาจจะแค่แก้ลูกตาให้เล็กลงใช่แก้ปากให้มันเบี้ยวหน่อยไม่ใช่ป่ะมันอาจจะแค่นั้นก็ได้ไงใช่แล้วก็รายต่อไปก็เป็นลุงแต่ลุงนะหล่นมาไม่ตายขาดันลงลงพื้นก่อนมันลงผิดท่าไม่เอาลงแล้วลุงไม่ขาแตกตรงนี้ผมสังเกตว่าคนในหมู่บ้านถ้าใครเจ็บอ่ะทุกคนจะร้องตามเว้ยโอ้ยตอนลุงเจ็บอ่ะทุกคนแม่งโอ้ยตามเว้ยตอนแรกเข้าใจว่าโหเว้ยตอนแรกเข้าใจโอ้ยตอนท้ายที่โดนเผาอ่ะทุกคนแม่งก็เจ็บตามถ้าพูดอย่างเงี้ยถ้าพูดอย่างเงี้ยมันรีเลทกับฉากที่เวลานางเอกร้องมันก็มีคนที่อยู่ใกล้ตัวก็จะร้องตามตอนเย็บตอนที่เย็บทุกคนก็เสียวตามก็เสียวตามเออเป็นไปได้แล้วก็หลังจากนั้นคือลุงหล่นมาไม่ตายเขาก็เอาค้อนมาค้อนทุบคนใหญ่ๆมาตีก็ปุ๊กคนละไม้คนละมือช่วยกันสี่มือคิดว่าทีเดียวตายนะไม่มีผู้หญิงมาทำเอาจริงนะเอาจริงนะตอนเนี้ยจะเป็นคำตอบของหัวแตกเว้ยเพราะว่าค้อนเท่านั้นอะตีหัวไม่แตกแบบนั้นพี่กล้าพูดมันแตกเป็นแตงโมเลยนะตอนที่ตีอ่ะไอ้ผู้หญิงอ่ะผู้หญิงตัวเล็กๆอ่ะยกค้อนมาอย่างดีมันก็อาจจะกระโหลกยุบลงไปอันนี้คือแตกแบบบกเราจะเห็นน่ะหัวคนแก่แม่งบกอย่างนี้มันดินน้ำมันที่ไม่เขารู้สึกพี่เหมือนโรเบิร์ตโรดริเกซอ่ะที่โบะอ่ะโบะเราดูหนังโรเบิร์ตโรดริเกซแล้วมีความโบะเขาก็ทำให้มันสะใจแหละแบบโบะไม่น่ากลัวแม่งแบนติดพื้นเลยทีนี้ก็ไอ้คู่รักเสื้อดำเงินอ่ะอย่างนี้ดีกว่าไม่ไหวละโวยวายก็เดินออกไปแล้วผู้หญิงที่เป็นหัวหน้าแหละก็เลยมาเฮ้ยไม่เนี้ยมันคือพิธีศักดิ์สิทธิ์เราอะไม่ต้องการให้เขาฝืนธรรมชาติเนี่ยพวกเราเลือกเองที่จะหลุดพ้นมันเป็นเกียรติมากเลยนะสักวันนึงมันก็จะเป็นเกียรติของฉันไม่ต้องแก่ตายไม่ต้องทรมานกับโลกคนแก่ฟังก็ฟังขึ้นแหละเออสุดท้ายแล้วเนี่ยมีเวลาว่างสัก15นาทีไหมสมัครดาวไลน์กับป้าหน่อยโอ้ยแต่เดี๋ยวกูต่อยได้มาอีกแล้วไอ้ต้องป้ามันพูดเกลี้ยกล่อมจนสุดท้าย2คนนั้นนิ่งลงแต่เราจะเห็นเลยว่านิ่งไม่จริงไอตัวผู้ชายที่หัวหย่อยไอหัวหย่อยแม่งฟุดฟัดฟุดฟัดมึงบ้าไปแล้วฟุดฟัดฟุดฟัดฟุดฟัดฟาดงวงฟาดงาง่ายก็คือไอสองคนนั้นมันจะกลับแล้วแหละกลับไปได้เออกลับไปได้กลับไปได้สุดท้ายแล้วเนี่ยฉากต่อมาจากหน้าผาเหตุการณ์ต่อมาก็คืออะไรคือนางเอกเขาก็
สียใจเออเห็นเพื่อนเห็นแล้วมันนึกถึงพ่อแม่ตัวเองที่ตายเออเนี่ยถึงบอกว่านางเอกตอนเนี้ยมีอย่างเดียวคือที่พี่มาร์คหัวนางเอกไว้ก่อนคือเซนซิทีฟเซนซิทีฟมากๆเขาก็ไปร้องไห้แล้วก็เข้าไปที่พักใช่มั้ยก็ไปเจอกับตัวเพเล่เพเล่ก็มาย้ำเหมือนเดิมนั่นแหละแต่คราวเนี้ยมาย้ำแบบหนัง AV เลยนวดขาไปด้วยนวดนวดนวดแล้วก็ค่อยไล่นวดนวดแล้วก็แจ๊ะแจ๊ะเฮ้ยแล้วก็นั่งนั่งนวดนวดนวดกันไปแล้วก็บอกเออไม่ต้องเสียใจนะพ่อแม่มันตายกูเข้าใจพ่อแม่มันตายกูเข้าใจแล้วมันมีประโยคนึงที่เพเล่พูดออกมาว่าพ่อแม่ฉันก็ตายเหมือนกันพ่อแม่ฉันคำท้าแต่เด็กเพราะว่าพ่อแม่โดนไฟคอกตายเออแล้วก็มาอยู่กับไอ้ตัวแล้วเพเล่บอกว่าแล้วฉันก็มีทุกๆคนที่นี่แหละที่เป็นเหมือนครอบครัวมันก็รีเลทกับที่ชงบอกว่าเวลาใครเจ็บมันเจ็บด้วยหมู่บ้านนี่มันเจ็บฉันก็เจ็บโว้โหเที่ยวเป็นไปได้ไหมว่าพ่อแม่เพเล่อ่ะตายเพราะพิธีนั่นอ่ะพี่คิดอย่างไรเข้าไปอยู่ในหมีอ๋อเผาอ๋อเออไม่แน่พ่อแม่มันอาจจะเป็นราชินีฝึกศพเมื่ออดีตก็ได้ก็อาจจะเป็นคนที่ถูกชวนมาแล้วโดนไปเผาเหมือนก็เพเล่เป็นคนที่นี่หรือเปล่าไอ้เนี้ยเราต้องเดากันเองเว้ยเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพี่เชื่อแน่นอนว่าพ่อแม่ของเพเล่คือหนึ่งในอยู่ในโดมเหลืองนั่นแน่นอนคือหนึ่งคนอะใครสักคนอะอยู่ในนั้นแน่นอนแล้วทีนี้ก็ร้องไห้อะไรเงี้ยแหละแล้วทีนี้ก็ตัดภาพไปเป็นคริสเตียนเดินไปหาคุยกับจอร์จคุยกับจอร์จว่าเฮ้ยกูอยากทำวิทยานิพนธ์ที่นี่จอร์จก็บอกว่าเฮ้ยกูมึงไม่เห็นหรอว่ากูทำก่อนมึงนะเว้ยแต่กลายว่าไม่ต้องหารครึ่งกันเฉยเลยเออหารครึ่งหมดไปของกูก็ไปทำไม่ได้เราจะเห็นว่าตั้งแต่เนี้ยไอตัวคริสเตียนกับจอร์จอะมันเหมือนไม่ถูกกันแข่งกันแข่งกันตัวนี้มันก็ตัดภาพไปเป็นตอนคืนก็คือนางเอกก็ไปขอยานอนหลับนอนไม่หลับเพราะมันเห็นถึงคนตายอ่ะเออมันช้ำมาช้ำตอนนี้จิตใจบอกช้ำมากก็เลยขอยานอนหลับทีนี้มันก็หลับแหละเออมันก็เห็นภาพหลอนว่ามาเห็นทุกคนน่ะขับรถหนีไปจากค่ายทิ้งมันไว้แล้วมันก็ร้องไห้อ้อมีควันออกจากปากเนี่ยเห็นว่าไอ้ซีนความฝันตรงเนี้ยพี่ให้ความหมายส่วนตัวพี่นะพี่ให้ความหมายคือความหมายของฝันนางเอกตอนเนี้ยคือนางเอกจับทุกอย่างมาผูกติดกับตัวเองหมดเลยไม่มีอะไรที่มันลืมเลยเว้ยคือพ่อแม่ก็ตายก็จำที่แฟนจะหนีเที่ยวแม่งก็เอามาจำนึกภาพออกมาผมว่ามันจำเป็นสภาพจิตใจนางเอกตอนนี้มากกว่าแบบกลัวมันอยู่ห่างจากทุกคนอะไม่มีใครอยู่กับมันอะไรงั้นมากกว่าใช่แล้วมันก็เลยส่งผลให้นางเอกแม่งเอาทุกอย่างเอามาใส่หัวแล้วก็มีอีกหนึ่งอย่างที่เกิดภายในคืนนั้นก็คือมีผู้หญิงอะไอผู้หญิงผมแดงอะนู่นนั่นน่ะเราจะเห็นว่ามันนั่งทำอะไรไม่รู้อะตอนแรกเป็นไม้แล้วพันดอกไม้เหี้ยอะไรอย่างอะวิ่งมาอย่างเร็วแล้วแม่งไม่วิ่งย่องอะย่องเดินแปลกๆอะท่าเดียวกับไอ้นี่อย่างเงี้ยแต่แม่งจะเดินแปลกๆบ้านนี้จะเดินแปลกๆแล้วก็เอาวางใต้เตียงแล้วก็จะรู้หน้าเตียงตอนมีพี่ผิวสีเนี่ยมองจอดเห็นเลอยู่เลอยู่เช้าวันต่อมาไอ้จอดก็เก็บไปถามเพเล่ว่าเนี่ยคืออะไรกูเจอมันคืออะไรวะน้องตัวเพเล่บอกว่าน้องกูสนใจมันมากน้องมันขนผมแดงอ่ะแอบชอบคริสเตียนอยู่แล้วมันก็บอกไอ้เพเล่ก็บอกเลยนะว่าอ๋อไอ้รูนเนี่ยมันคือรูนเสน่ห์ทำให้รักให้หลงทีนี้ก็ตัดภาพไปเป็น2คนนั้นน่ะ2คนคู่รักอ่ะมันก็จะหนีละคือณตอนเนี้ยไอ้2คนคู่รักนั่นน่ะไม่เอาแล้วมันมีโมทิเวทเดียวที่2คนที่จะทำก็คือกูจะกลับแล้วจะหนีละไอ้เหี้ยวัฒนธรรมเหี้ยอะไรนึกภาพไปเที่ยวสงกรานต์หมู่บ้านนี้เห็นคนตายเป็นเรื่องปกติมึงจะหนีป่ะล่ะแม่งเอาน้ำกดเป็นน้ำมะขามแทนยิงปุ๊บ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 แล้วทีนี้นักบวชก็บอกว่าอ๋อไอ้แฟนผู้หญิงอ่ะกลับไปก่อนแล้วรถไฟอ่ะกระบะมันนั่งได้แค่2คน2คนมันบอกกลับไปกับเพื่อนมันมีอีกคนนึงก็กลับได้ยังไงล่ะมึงบ้าเปล่าเออมึงทิ้งกูเออมึงทิ้งกูได้ไงวะประหลาดมากเออประหลาดน่าจะสื่อสารกันผิดนะเนี่ยใช่ทีนักเอกได้ยินมันก็เลยสงสัยเว้ยเออมันก็เลยรีบไปบอกคริสเตียนตอนนั้น2คนนั้นจอยกับคริสเตียนกำลังสืบหาข้อมูลทำวิทยานิพนธ์อยู่ใช่ป่ะไอ้แดนนี่ก็บอกไอ้หย่อยอ่ะพี่หย่อยอ่ะพี่มันรักๆกันจะแต่งงานกันด้วยนะเขาทิ้งเขาทิ้งไปเลยเฉยเลยทิ้งผู้หญิงเฉยมากอ่ะคริสเตียนก็เหรอแย่จังวะเราหันไปทำปั่นรถหรอคือมันเห็นว่าเพลงแม่งไม่โดนกีบฟักที่อะไรเลยเออไม่สนใจเลยแต่กูแค่จะทำวิทยานิพนธ์อ่ะใครหนีไปเพื่อนหายกูไม่สนใจประมาณนั้นเรื่องของตัวเองที่หนึ่งเนี่ยเราจะเห็นได้เรื่อยๆเลยนะกับปฏิกิริยาของพระเอกที่แบบเฉยชาแม้กระทั่งตอนที่เรียกไปตอนหลังนี่ขอกระโดดนิดนึงมันเชื่อมโยงกันคือที่ตอนเรียกไปอ่ะแล้วบอกว่าเธอได้สิทธิ์ในการเย็ดลูกฉันอ่ะที่นั่งในห้องอ่ะพระเอกก็ไม่ได้ปฏิเสธนะก็เป็นอารมณ์เดียวกันที่แบบนิ่งๆ
ไปแล้วก็เข้าพิธีอะไรเงี้ยเงียบก็จะได้เย็นพระเอกมันจะเป็นคนบุคลิกแบบนี้แล้วทีนี้ก็ตัดภาพไปที่จอร์ดกำลังอยู่ในห้องรูนเก็บรูนอ่ะก็ห้องหนังสือรูนกับบาทหลวงทีเนี้ยมันก็เป็นซีนสำคัญอีกซีนนึงมันก็เปิดหนังสือให้ดูว่าอักษรเนี้ยมันมีการพัฒนาเรื่อยๆนะทุกปีมันจะมีเขียนเพิ่มเรื่อยๆแล้วจอร์ดก็ถามว่าอ้าวแล้วมันได้จากอะไรล่ะแล้วใครเป็นคนคิดอันนี้ขึ้นมาบาทหลวงบอกว่าเนี่ยไอเด็กที่แม่งสติไม่ดีอ่ะที่นั่นอะไรเนี้ยมันเป็นคนวาดขึ้นมาเองเพกไอจอร์ดก็แบบเอ้ายังไงวะเรามันยังไงบอกว่าอ๋อก็เขาจะวาดรูปเละๆออกมาเราให้นักบวชมาตีความตีความเอาแล้วทีนี้มันก็ถามว่าทำไมถึงต้องให้เด็กสติไม่ดีมาวาดผมบอกว่าเพราะเด็กสติไม่ดีจะแบบจิตใจเปิดกว้างจะไม่มีกำแพงความคิดเหมือนกับคนธรรมดาเราก็เลยเชื่อว่ามันมีความคิดอันเนี้ยไอ้เซตอัพตรงเนี้ยพี่มองว่าตัวผู้กับลีแอสเตอร์เนี่ยฉลาดวางเพราะว่าพอมีตัวละครตัวนี้มาปั๊บเนี่ยคือนึกภาพถ้าไม่มีตัวละครตัวเนี้ยรูนพวกนี้มันจะดูประหลาดทันทีเลยนะมันจะดูยักษ์ทันทีเลยนะแต่พอมีตัวละครตัวนี้ขึ้นมาอ๋อคนบ้าเป็นคนวาดคือว่าแบบคนบ้าเป็นคนวาดเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าน้องตายเนี่ยทำยังไงต่อมันก็จะมีคนใหม่เว้ยเพราะมันบอกว่ามันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันก็จะเอากันทั้งเหมือนแสดงว่าเรื่องเดียวกันก็จะเอาไอ้น้องเนี่ยมาเย็ดสักคนปะเพื่อให้มีใช่เพื่อให้มีไอ้เด็กคนเนี้ยเกิดขึ้นมาที่มันบอกแล้วตั้งแต่ตรงนี้จอร์ดแม่งกลายเป็นคนละคนเลยอ่ะมันกลายว่ามันหมกมุ่นอ่ะคิดแต่เรื่องรูนอ่ะเพราะมันบอกว่าผมขอถ่ายรูปได้ไหมไม่ได้เฮ้ยไม่ได้แม่งตะคอกเสียงใส่เลยเพราะตั้งแต่นั้นมาจอร์ดแม่งก็แบบเฮียรูนเวียนถ่ายรูปรูนมันอะไรไม่รู้เว้ยไม่มันมีความอย่างนี้เปล่ามันมีความอยากจะเอาชนะไงพี่มีความรู้สึกว่าจอร์ดไม่ได้อยากแบ่งกับคริสเตียนแต่แรกแล้วเหมือนกับว่าแข่งขันกันไงมันจะมีจังหวะหนึ่งที่ไอ้จอร์ดเนี่ยถามให้คิดเตียนมึงเห็นตัวในหนังสือบัตรหลวงเขาอะไรคือเข้าเย็นแล้วเข้าเย็นเออบอกเฮ้ยมึงจะหลอกถามกูทำไมเนี่ยบอกโอ้ยทีนี้นี่มึงจะมาร่วมมือกับกูแล้วเหรอตอนแรกมึงแข่งกับกูมันมีความแบบแข่งแย่งชิงดีกันแข่งขันกันสำหรับพี่คิดว่ามันเหมือนมันสงสัยอะไรบางอย่างข้างในเล่มนะเหมือนว่ามันมีอะไรข้างในแล้วทีนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญละก็เป็นสิ่งต้องอาหารนั่นแหละแล้วก็มันก็จะมาเสิร์ฟพายมันก็จะชวนนางเอกไปทำพายก็เลยพายก็คือถ้าคนรู้แล้วก็จะรู้ว่าเป็นพายหมอยพายหมอยอันนี้คืออันที่คริสเตียนกินอ่ะเป็นหมอยของเขาเขาทำแล้วเขาแบ่งมาชิ้นไงนะแยกต่างหากเป็นหมอยของไอเด็กผู้หญิงผมแดงแล้วก็น้ำของคริสเตียนก็จะแดงก็คือมีเมนหยดอยู่ก็ตามพิธีก็ไปกินแล้วจะทำให้หลงเสน่ห์ประมาณนั้นพูดถึงซีนทำพายก่อนทำพายเนี่ยนางเอกเนี่ยมันก็เดินกันอยู่ข้างหน้าห้องครัวคราวนี้พ่อแม่ครัวเขาเห็นเขาก็ชวนเข้ามาเอ้ยเข้ามาหน่อยเอาจริงเนี่ยตรงเนี้ยเราจะได้เห็นว่านางเอกอะเริ่มที่จะถูกซึมซับถูกซึมซับเข้าไปเพราะว่าอย่าลืมว่ามันมีคำพูดนึงที่เพเล่พูดไว้ว่าตอนเสียพ่อแม่ไปฉันก็มีที่นี่แหละเป็นเหมือนเป็นครอบครัวถามว่านางเอกโฟกัสไหมนางเอกคงไม่ได้โฟกัสหรอกแต่หนังมันได้เห็นว่านางเอกก็เริ่มซึมเข้าไปถามอย่างนี้ดีกว่าเมควีนถูกเซตไหมคือนางเอกไม่ได้ถูกเซตให้มาแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเหมือนกับว่ามันมีการมองอยู่แล้วว่าใครจะให้เป็นเมควีนพอพูดคำว่าพิธีนะพิธีอ่ะมันพูดว่าแข่งก็จริงแต่สังเกตเวลาคนล้มปะล่ะมันชนล้มโง่ๆอ่ะสําหรับคือดูตรงมันดูแบบล้มมันโอ้ยพิธีมีคนวิ่งชนนางเอกเออล้มคือการจะเป็นเมควีนได้เนี่ยที่ว่ามันต้องตัดขาดจากโลกภายนอกพอสมควรคือไม่มีพันธะใดๆพ่อแม่ไม่มีใช่หัวก็ไฟไหม้แล้วนี่เรียบร้อยก็มันทุกอย่างมันเซตไปหมดแล้วอย่าลืมว่าถ้าจะถามว่าเอ้าแล้วคนในหมู่บ้านรู้ได้ไงเพเล่รู้ทุกคนรู้ใช่เพเล่รู้โลกรู้เชื่อกูดิใช่มันก็เลยเหมือนเป็นการให้นางเอกรู้สึกว่าที่นี่ต้องการมันมากกว่าโลกภายนอกด้วยใช่ขอย้อนกลับไปตรงโต๊ะอาหารไอ้มาร์กเนี่ยก็จะมีผู้หญิงที่มันแอบเล็งๆไว้ละก็เดินมาบอกว่าเนี่ยเธอตามฉันมาสิมันจะมีแต่แรกเลยเว้ยว่าผู้หญิงคนนี้แม่งเหลมากแต่แรกใช่คือเขามองกันแล้วก็เพราะหลังจากตรงนี้ปุ๊บมาร์คแม่งหายไปเลยเว้ยหายไปเลยไม่รู้ว่าหายไปไหนขอเล่านิดนึงย้อนกลับไปก่อนคือมาร์คเนี่ยปวดเยี่ยวแล้วไม่รู้จะเยี่ยวตรงไหนแม่งก็เลยไปเยี่ยวใส่ต้นไม้มันเคยทำเรื่องไว้ด้วยไปเยี่ยวใส่ต้นไม้ต้นนึงที่เขาบอกว่าต้นเนี้ยเป็นต้นที่เอาไปฝังบรรพบุรุษต้นนั่นมันตายแล้วนอนอยู่นะเป็นกูก็เดินไปเยี่ยวโดนโหโดนตัดเยี่ยวเลยแล้วเราจะสังเกตอย่างนึงว่าหมู่บ้านเนี้ยการจะมีอะไรกันอะแม่งต้องเป็นในพิธีหรือต้องได้รับการยินยอมเท่านั้นนะไม่ได้ไปแอบเย็ดกันเพราะเหมือนพระเอกอ่ะจะได้รับลูกเขาอ่ะก็ต้องเอาเข้าไปในห้องนะแล้วเธอได้รับอนุญาตพี่มองว่าไอ้มาร์กอ่ะได้ผู้หญิงคนนั้นแล้วเว้ยแต่ไม่ได้รับการยินยอม
แล้วฉี่ใส่มันผู้หลุดเขาด้วยฟิลเดียวกับเป็ดเดินดิ้งกินหน้าคนน่ะที่เข้าไปทำผิดกฎจนแบบเขาต้องลงโทษมึงอ่ะประมาณนั้นน่ะถ้าพี่ท็อปไปอยู่ตรงนั้นไม่ได้เลยว่าพี่ท็อปเย็ดก็ด้านเลยเย็ดเลียราดนี่คือเย็ดทิ้ง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 ใช่แต่ว่าเลียราดนี่คือกว้างเลยนะตัดภาพไปตอนคืนไอ้จอยก็จะไปถ่ายรูแหละมันก็แอบเข้าไปถ่ายเฮ้ยเจอไอ้เฮ้ยสปาร์กก็ไอ้มาก็เดินเข้ามาปิดประตูดิปิดประตูดิกลายว่าก็มีนักบวชคนมาข้างหลังทุกหัวตีตายไอ้คอนเดียวกันนะคอนเดียวกันนะคอนนั้นแหละคอนในตำนานบ่อโอ้โหแม่งกระโหลกแม่งขาวเลยที่ผมสงสัยก็คือมันใส่นิดหนังมาคลุมเว้ยเพื่ออะไรวะคือเขาบอกว่ามันจะมีซีนหนึ่งที่ชวนไปดูออสตินพาวเวอร์เห็นปะแล้วคนเด็กดูออสตินพาวเวอร์ใช่ใช่แล้วในออสตินพาวเวอร์มันมีนักแสดงคนหนึ่งหรือว่าตัวละครในเรื่องรู้ชื่อว่าไมเคิลไมเยอร์ซึ่งมันจะรีเลทกับไมเคิลไมเยอร์ในฮาโลวีนที่เขาใส่หน้ากากมานั่นคือนั่นแหละไมเคิลไมเยอร์ถ้าพูดอย่างเงี้ยพี่มีความคิดเลยว่ามันจะเห็นอยู่แล้วว่ามาร์คเป็นเด็กเหี้ยคนนึงใช่ไม่เคารพกฎก็ตัดเจียวทิ้งไงที่ไปเยี่ยวใส่แล้วอยากเป็นมาร์คเหรอเฮ้เข้าใจพี่พูดป่ะเข้าใจคือเอาหน้ามาร์คมาใส่อยากเป็นมาร์คเหรออยากเป็นคนเหี้ยเหรอถ้ามองในมุมนึงก็คือเอาหนังมาร์คมาใส่มาร์คมันกลายเป็นตัวแทนของคนเหี้ยละการเอามาร์คมาใส่ก็เหมือนกับแบบเป็นคนเหี้ยไงโบยบาปโกรธคล้ายๆก็คือถ้าผมใส่มาร์กอะเราไปฆ่าคนอื่นอะก็จะเหมือนกับกูคือคนเหี้ยกูไม่ผิดมันเป็นโรคมาร์กผิดกูเนี่ยคือมาร์กมาร์กผิดอ๋อเออหรือเปล่านะไม่ได้ไม่ได้อันนี้เป็นการตีความนะเป็นไปได้เป็นไปได้อันนี้ฟังมีเหตุผลโอเคเลยนะแล้วก็หลังจากนั้นอาตัวจอร์ดเนี่ยก็หัวแตกก็โดนลากไปเรียบร้อยเล่นกับเสียงเห็นป่ะพอวันต่อมาปุ๊บก็จะเห็นว่าทุกคนแม่งตายห่าหมดแล้วแม่งเหลือแค่นางเอกกับคริสเตียนแล้วนะเออเหลือแค่สองคนคริสเตียนก็แม่งไม่สนใจเลยนะที่บอกไอซีห้องครัวขอโทษทีลืมจริงๆขอกลับไปหน่อยซีนห้องครัวมันจะมีเสียงกรี๊ดเว้ยเสียงกรี๊ดของไอ้ผู้หญิงที่พยายามจะหนีออกไปอ่ะไอ้ที่มากับจนเวลาที่คนไม่หันไปเกิดอะไรขึ้นเลยแต่พอถามพระเอกพระเอกก็ไม่ได้สนใจได้ยินเสียงร้องอะไรไหมก็ไม่ได้สนใจไม่รู้เสียงอะไรไม่รู้ประมาณนี้ก็เป็นอีกซีนที่พระเอกไม่สนใจที่เพื่อนหายพระเอกนี่คือผู้ชายเหี้ยคนนึงแต่ที่เห็นตอนนี้เรารู้แล้วว่าคัมภีร์หายนะเออมันมีคัมภีร์หายมันจะมีคนนึงอ่ะในหมู่บ้านคืนนี้นะครับทุกคนถ้าอยากจะเอามาคืนเอามาวางครับแต่ไม่ต้องบอกว่าเป็นใครนะครับเอามาวางเราจะได้ไม่รู้ว่าคุณเป็นใครเออสำหรับคัมภีร์มันกลัวไม่พยายามเฝ้าสำหรับพี่อ่ะพี่มองว่าแม่งเราไม่ได้เห็นเป็นภาพเว้ยเพราะฉะนั้นเราอย่าเชื่อนั่นคือคำโกหกเป็นได้เพราะว่าณตอนเนี้ยจะเหลือแค่เพียงนางเอกสองคนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคนในหมู่บ้านแม่งเซตอัพไว้แล้วแน่ว่าพระเอกจะเป็นใครนางเอกจะเป็นใครคือภาพว่าแล้วหลังจากนั้นเพจก็ไปไล่แบบขอโทษขอโพยอะไรแก้ตัวว่าเอ้ยมันไม่ใช่ฟิล์มของผมอาจจะเป็นเพื่อนผมก็ได้อะไรเงี้ยแต่ผมขอแบบว่าบอกเลยว่าผมไม่ใช่จริงๆอะไรเงี้ยนางเอกก็ถูกชวนถูกชวนไปทำครอบครัวแหละมันเริ่มส่วนพระเอกก็ถูกเจ้าของบ้านจับไปห้องเย็นห้องเย็นแล้วก็ถูกไซโคว่าเนี่ยลูกสาวฉันอะแอบชอบเธอแล้วลูกสาวฉันทำวิธีให้มีเซ็กได้แล้วได้รับอนุญาตแล้วเธอได้รับอนุญาตให้เย็ดกับลูกสาวฉันได้ก็จะมีแบบแม่คนไหนมานั่งพูดอย่างเงี้ยแล้วเราใจชื้นขึ้นมาบ้างมันแปลกๆนิดนึงจริงๆประเพณีไทยก็แบบนั้นนะการแต่งงานคือการได้รับอนุญาตจากแม่และพ่อว่าเย็ดลูกฉันได้ค่ะบอกว่าดวงลูกฉันน่าสมพงกับเธอเพจก็แบบจะบอกว่าไม่ดีใจก็ไม่ใช่คือจะเห็นก็ไม่ใช่จะเห็นได้ชัดว่าพระเอกอ่ะแม่งเฉยอะไรก็ได้กับทุกเหตุการณ์อ่ะเป็นผู้ชายที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่เอาเหี้ยอะไรทุกอย่างคือกูมีแค่เรื่องของกูในหัวเรื่องนี้พระเอกก็ไม่ได้ยอมรับแล้วก็ไม่ได้ปฏิเสธนะก็เฉยๆนิ่งๆไปมันก็เลยกลายเป็นว่าพระเอกก็ยอมรับไปโดยปริยายและในขณะเดียวกันเนี่ยนางเอกที่ถูกแยกออกไปอ่ะก็ถูกไปทำพิธีไอ้นี่แข่งเต้นกันจนหมดแรงเต้นลำไล่ปีศาจเออเต้นกันจนหมดแรงอ่ะประมาณก็อีดนตรีอ่ะบอกว่าเดี๋ยวสุดท้ายก็ชนะสังเกตไหมเวลาคนที่จะออกอ่ะชนกันแปลกๆคือล้มง่ายๆเลยแกล้งล้มอ่ะแกล้งล้มเออเหมือนแบบแกล้งล้มมันไม่ใช่แบบชนกันอุ้ยนี่มันชนโอ้ยล้มระหว่างนี้เพจก็ไปนั่งดูนางเอกเต้นนั่นแหละแล้วเหมือนนั่งดูนางเอกก็เครียดอ่ะตอนแรกก็มีคนเอายามาให้มันไอชามาให้มันกินแต่มันไม่ยอมกินคืออย่างนี้ในฉากนั้นอ่ะพระเอกไม่ได้ต้องการที่จะกินหรอกแต่ด้วยนิสัยพระเอกอ่ะกูยังไงก็ได้ไปแล้วทำเหี้ยอะไรก็ได้ให้มันผ่านๆไปเหมือนตอนที่เริ่มเรื่องอ่ะนางเอกจะมาด้วยอ่ะก็ไม่ได้อยากให้มานะแต่ให้มึงมาเพื่อความสบายใจไอตัวลูกบ้านตื้อกินสิกินมันเป็นพิเศษไม่อย่ามันเป็นของเธอแก้มเนี้ยมันเป็นของเธอแล้วเอาพระเอกก็กินแดกก็ได้แดกกระดกให้มันจบๆไปรสชาติแปลกๆตอนนั้นที่พระเอกยอมกระดกกินเพราะว่ามันเครียดอยู่ที่ว่ามันอยากเย็ดเว้ยอยากเย็ดแต่ว่านางเอกแม่งอยู่มันก็เลยมองนางเอกด้วยอาการเครียดรู้สึกนะรู้สึกกันนะแล้วทีนี้ก็
นายก็ชนะแหละอาก็แห่ขันมากไอ้ผิดใจก็มีแบบมงกุฎดอกไม้มาสวมมันหัวใจตอนแรกกลัวกลัวแม่งโดนทำเหี้ยอะไรหลังจากนั้นอ่ะคือยกขึ้นแม่งเออตอนที่แห่แล้วจำได้ป่ะทักแล้วจะมีทุกคนเข้ามาแตะไหลดีใจดีใจด้วยดีใจด้วยดีใจด้วยตอนนั้นอ่ะพี่นึกถึงอะไรรู้ป่ะพี่นึกถึงรู้จักผึ้งไหมผึ้งพี่นึกว่าหมู่บ้านนี้จะเป็นผึ้งเพราะว่าก่อนจะดูหนังเรื่องเนี้ยเรารู้ข่าวมาอยู่แล้วว่าหนังนี้จะ20บวกช้อชิง20บวกแล้วทุกคนจะพูดถึงเรื่องเซ็กซี่เซ็กซี่เยอะคนที่ดูมาแล้วรอบสื่อก็จะโอ้ยเซ็กซี่เซ็กซี่กูก็อะไรว่าเซ็กซี่แม่งดูจะจบเรื่องยังไม่มีสักเซ็กนึงนึกภาพป่ะแล้วพอนางเอกแตะกูนึกว่าเหมือนผึ้งผึ้งคือนางพญามีตัวเดียวแต่ตัวผู้มีหลายตัวก็นึกว่าเป็นนางพญาไงผมรู้สึกว่านึกว่าแบบจะโดนเย็ด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 อย่างเงี้ยแม่งโหดสัตว์เลยเออพี่ก็นึกว่าแบบจะอย่างนั้นตอนนี้ผมรู้สึกว่าพระเอกมันรู้สึกว่าตัวเองอยู่เดียวดายไว้พี่สังเกตนะตอนนี้มันจะเป็นช็อตที่ทุกคนจะมายินดีกับนางเอกเว้ยมีสวมมงกุฎทุกคนมาแบบดีใจด้วยเธอเป็นแชมป์เราก็ตัดภาพเป็นพระเอกยืนอยู่คนเดียวเดียวเดินทางไกลไปเรื่อยๆตอนพระเอกรู้สึกตัวเองแม่งแบบเหงาอ่ะหาที่เมียกูแม่งเหนื่อยคนแบบแล้วก็มีจังหวะนึงที่เพเล่อยู่ๆเพเล่หิวเหี้ยมันเดินเข้ามาดูดปากเก่งเลยดีดีเดินมาจูบนางเอกเออชนะแล้วนางเอกก็ดูแบบไม่ค่อยสนใจอ่ะจูบก็จูบแล้วแต่มึงทีนี้ก็ตัดภาพเป็นโต๊ะอาหารแต่เห็นสังเกตว่าตอนทุกคนอ่ะเหมือนนับถือนางเอกเหมือนเวลาชินีแล้วเด็กทำอะไรแม่งทำตามหมดตามรอจะนั่งก็คือรอนางเอกนั่งก่อนแต่ตอนนี้นางเอกก็จะเห็นภาพหลอนถ้าสังเกตนะต้นไม้จะขยับมันหัวหมูหัวหมูกลางโต๊ะมันก็จะผู้สาวข้างหลังแบบตลอดเลยนะถ้าเห็นนะหมูแม่งเน่าแล้วพี่ไม่มีแมงวันตอมอะไรมันเน่าด้วยถูกป่ะพระเอกก็หลอนก็มานั่งโต๊ะแต่อาการพระเอกมันจะแบบสั่นๆเหมือนหลอนยามันหลอนกว่าคนอื่นเลยนะมันหลอนสุดเลยในใจพี่คิดได้มั้งเหมือนโดนไวอาก้าว่ะเออใช่มั้ยการควยมันแข็งแล้วเดินเวลาเดินแม่งเดินหลังคอมจําได้ป่าวว่าเดินหลังคอมอ่ะคนที่เอามาเสิร์ฟบอกว่าอันนี้คืออะไรพี่มองว่าคําว่าพิเศษของมันคือแรงกว่าคนอื่นมันแรงแล้วน่าจะใส่ยากระตุ้นทางเพศไวอากาศแม่งเดินแข็งเลยเดินรู้เลยว่าแข็งรู้แล้วว่ามันเดินโดนหดควยแข็งเว้ยมันทั้งหมดเดินอาทิตย์นี้นางเอกก็บอกว่าจะมีรถม้ามันไปทําพิธีนางเอกก็สวยงามเลยพาคริสตินไปด้วยได้มั้ยไม่ได้ไม่ได้เธอไปคนเดียวมันก็นั่งแห่ไประหว่างนี้จะเห็นพิธีอะไรมีการเอาหนังเนื้อหมูวางไว้ปักเอาไข่ที่จำได้ป่ะคืออะไรไม่รู้เหมือนกันเป็นข้าวแล้วก็เนื้อไข่แล้วระหว่างเนี้ยก็จะมีคนโปรยดอกไม้แล้วให้คริสเตียนโปรยลงพื้นมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้แล้วแล้วคริสเตียนก็เดินไปเดินไปเดินตามกลีบดอกไม้ไปไปเจออีกกลีบนึงตอนกลางห้องกลีบนั้นตอนเห็นฉากนี้รู้สึกไงตอนที่เปิดประตูมาเป็นคนแก่ยืนล้อมผู้หญิงอะเฮ้ยเวียดเวียดสัตว์แล้วขนลุกเว้ยมันเหมือนกับที่เคยดูหนังแบบสมัยก่อนเลยอ่ะแนวเนี้ยพวก120ซาโลที่หลอนชิบหายผมกลับรู้สึกเหมือนตอนที่ดูเฮเลนทัลลี่เลยจำตอนท้ายได้ปะแม่งมีคนแก่โป๊อ่ะยืนอยู่ข้างนอกมองพระเอกอ่ะแบบนั้นเลยอย่างนั้นเลยระหว่างทางอ่ะก็เย็ดอ่ะง่ายๆก็เย็ดกันแล้วก็ระหว่างที่เย็ดเนี่ยก็เย็ดก็มีแม่มาจับมือแม่มาจับมือจับอยู่งี้พระเอกแม่งเอาอยู่อย่าว่าแต่พระเอกกูก็งงแล้วระหว่างเย็ดอ่ะเหมือนทุกคนแม่งก็เสียวตามนะมันก็เป็นฟีลลิ่งเหมือนเขาสร้างเซตอัพพิธีนี้มาเขาต้องการทำให้มันเป็นพิธีกรรมนึกภาพว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงคลางมันคือเสียงที่แบบเหมือนคอยฮัมระหว่างทำพิธีอะระหว่างนี้นางเอกก็กลับมาแล้วกลับมาละเราก็สงสัยห้องอะไรวะเนี่ยก็เปิดก็เจอเขาก็ยังเย็ดอยู่เขาก็ปามไว้เอ้ยอย่าเข้าเลยห้องเนี้ยเข้าจะเป็นพูดเตือนแล้วว่าอย่าเข้าเดี๋ยวเสียใจอ่ะเอ้ยอย่ามาสนไปแอบดูตรงรูประตูก็โอ้โหคราวนี้นางเอกหนักเลยการเดิมก็ไม่ไปร้องไห้แล้วทุกคนก็นั่นแหละตามมาจับตรงเตียงก่อนแล้วก็เหมือนนางเอกร้องก็เลยร้องตามเหมือนกันแหละก็โอ้โหพอตัดภาพเป็นตอนเย็ดโอ้โหเหมือนจังหวะเดียวกันจังหวะเดียวกันซีนนี้แม่งเป็นซีนวัดใจอ่ะถ้าพุ่งกับทำไม่ดีอ่ะแม่งหายนะพี่นี่นะแต่ป่วงที่เฮียตอนรู้สึกแต่อย่าลืมว่าเรื่องนี้พี่ว่าพุ่งกับรู้แล้วเขาเล่นอย่างที่พี่บอกว่าตัวเรียสเตอร์หนังเรื่องนี้แม่งพยายามเล่นกับคนดูมากกว่าตอนเฮลลี่อีกคือซีนเนี้ยเขาหยอดมุกเลยมันเหมือนแบบคนโชกึนน่ะมันจะมีฉากที่พระเอกเย็ดๆอยู่ปั๊บจังหวะช่วงพีคๆจะมีป้าคนนึงขึ้นมาดันตูดเออดันเดินมาดันตูดเล่ๆเลยๆพี่เหรอแล้วก็ทำไปเป็นกูก็งงเอาจริงเชียร์ยัดเชียร์ยัดถ้าเป็นผมอ่ะควยไม่แข็งเลยป้าหยุดไอ้นั้นประหลาดอ่ะผมรู้สึกเยอะอ่ะมันแบบก็อย่างเงี้ยแล้วนางเอกก็ไปอ้อๆข้างในคือที่พี่จะพูดมาคือถ้าเราดูมาถึงตรงเนี้ยเนี่ยมันใกล้จะจบเรื่องแล้วสังเกตว่าหนังเรื่องเนี้ย
ช้บิ๊กโคลสอัพน้อยมากเดี๋ยวขึ้นให้ดูด้วยบิ๊กโคลสอัพหรือบางทีมบางกองเขาจะเรียกว่าเอ็กซ์ตรีมโคลสอัพคือแคบสุดๆไม่ค่อยมีเลยจะเน้นฟีลลิ่งเหมือนหนังสมัยก่อนหนังโฟกเฮอร์เรอร์สมัยก่อนที่แบบเน้นภาพแบบแลนด์สเคปเน้นเยอะๆปรับจับเบิร์ดไอวิวคือจากข้างบนจับเบิร์ดไอวิวมุมมองจากข้างบนแล้วเห็นคนเยอะๆเดินแปรขบวนกันทุกๆๆอะไรเงี้ยก็คือหลังจากโดนซ่วมแล้วเนี่ยผู้หญิงคนนี้หลังจากที่เขาโดนแตกในแล้วเขาก็ยกตัวเองขึ้นมาเพื่อให้น้ำมันเข้าแบงในลึกมันเป็นเทคนิคนะมันเป็นเทคนิคนะเฮ้ยไอ้เทคนิคเนี้ยถ้าใครหาข้อมูลทางเน็ตน่ะต้องการให้ติดลูกชัวร์ๆได้นะเว้ยเขามีเทคนิคนี้จริงๆนะคือเดี๋ยวเสร็จปุ๊บให้ยกตัวยกเนี้ยยกนิดนึงน้องนิดนึงแรงน้องถ่วงไงแล้วมันจะลงไปให้อสุจิมันช่วยส่งให้วิ่งไวขึ้นได้ผลจริงพอเสร็จปุ๊บก็ช็อกช็อกอะไรไม่รู้อ่ะก็วิ่งออกมาเหมือนมันพี่ว่ายามันหมดเว้ยแล้วแม่งก็เฮ้ยเหี้ยเอ้าเพิ่งรู้ตัวก็เลยออกวิ่งแบบควยแกล้งอ่ะควยแกล้งวิ่งมาวิ่งไปทางนี้ก็มีคนวิ่งทางนี้ก็มีคนก็เลยสุดท้ายก็วิ่งเข้าไปในบ้านไม้บ้านไม้ก็ไปเจอบ้านไม้ปุ๊บก็เข้าไปเจอเพื่อนมันพี่ฟูอ่ะพี่ฟูคนแรกงูเลยโดนจับแล้วคือปอดไปข้างหลังปอดไปข้างหลังหายใจอยู่ยังไม่ตายนะยังไม่ตายนะมันคือเหี้ยอะไรวะเรียบร้อยก็สรุปตัวพระเอกก็โดนปล่อยยาพุ่งหลับปุ๊บหลับไปก็โดนจับทีละข้างหลับซะเท่นะหนังไม่มีหนังเรื่องไหนทำแบบนี้นะปิดทีละข้างปิดให้แล้วก็เปิดขึ้นพอตื่นมาอีกทีผมก็อยู่รถเข็นแล้วเป็นอัมพาตเป็นหมดเลยเฮ้ยใครไปสังเกตไอ้ชุดที่พระเอกใส่ตอนรถเข็นน่ะคือไอ้สัญลักษณ์ลูกศรชี้ขึ้นแล้วมันจะมีเล็กๆมันคือชุดเดียวกับลุงคนนั้นไหมไอ้ลุงที่หล่นหน้าผาใช่ไหมคนละชุดชุดลุงสีฟ้าชุดเบรกสีขาวแต่มันจะมีสัญลักษณ์ลูนไอ้ที่ไอ้พี่หญิงก็ส่งป้ายขึ้นอ่ะลูกศรชี้ขึ้นอยู่ที่อกพระเอกแล้วตอนเต้นอ่ะลูกศรตัวอายที่บอกอยู่ที่อกนางเอกก็เรียบร้อยตัวพระเอกก็คือโดนจับเข้าไปในร่างหมีเหยื่อทั้งหมดนะเหยื่อใส่ชุดแมสคอตเหยื่อทั้งหมดอ่ะจับเข้าไปในห้องเดียวกันไอ้โดมสีเหลืองที่เขาห้ามเข้าตอนแรกแล้วก็บอกว่าคนนี้เป็นใครมีอะไรอะไรอย่างนี้นิดนึงขอย้อนนิดนึงคือก่อนหน้าที่จะเอาเข้าโดมเนี่ยมันมีพิธีกรรมเลือกตอนที่ลืมตาอ๋อใช่มันเป็นพิธีกรรมหมุนหวยหมุนหวยว่าคนในหมู่บ้านเป็นใครเพราะว่าณตอนเนี้ยมีคนในหมู่บ้านที่เป็น2ศพยอมพลีชีพอาสาสมัครคนอาสาสมัคร2คนเนี่ยเป็นศพไปแล้วตายไปแล้วคือไอ้วิธีการตายเนี่ยรู้แค่ว่ามันเป็นเรื่องของงานศิลปะมันเหมือนเป็นภาพวาดโบราณอ่ะอย่าลืมบ้านเนี่ยเป็นหมู่บ้านปิดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเห็นอะไรมันจะศึกษาและเชื่อในสิ่งเหล่านั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคนตายสังเกตว่าไอ้สองคนหมู่บ้านอ่ะมันจะมีคนนึงที่เอาต้นไม้แทงๆและอีกคนนึงก็ตายอีกแบบนึงแล้วไอ้ตัวมาร์กก็อยู่ในชุดเด็กถูกป่ะไอ้มาร์กอ่ะที่เป็นหุ่นฟางแล้วก็ใส่หมวกเด็กแล้วถูกต้องเป็นชุดตลกนะใช่ชุดตลกนั่นแหละเรื่องนี้เอาเรื่องนี้นะเฉพาะเรื่องนี้นะรู้หรือไม่รู้ก็ได้เพราะณตอนนี้โมเมนต์คือนางเอกไม่ต้องเสี่ยงทายเพราะว่าคนสุดท้ายอ่ะที่เหลือเนี่ยมันจะต้องการอีกหนึ่งที่ คือคราวเนี้ยจะให้เลือกว่าเป็นพระเอกหรือคนในหมู่บ้านเป็นพี่จะเลือกอีผมแดง มึงมาแย่งผัวกูเฮ้ย แต่อย่าลืมจำได้ว่าตอนคุยสาวกับเพื่อนปะล่ะ นางเอกมันก็เบื่อพระเอกอยู่แล้วนะ แต่นึกภาพว่าขนาดเนี้ยกูเสียครอบครัวแล้วกูจะเสียแฟนไม่ได้เพราะตอนนี้จิตใจกูพังพอแล้ว แต่ณตอนเนี้ยเราดูมันทั้งเรื่องอ่ะเรารู้สึกอะไรป่ะรู้สึกว่านางเอกเหมือนได้ครอบครัวใหม่ป่ะมันมีคนซัพพอร์ตมีทุกอย่างแล้วเลยรู้สึกเหมือนนางเอกได้ครอบครัวใหม่ป่ะเพราะฉะนั้นที่จั่วมาเนี่ยง้างไว้ก่อนเพราะว่าจุดเนี้ยส่วนตัวพี่อ่ะมันส่งผลตรงเนี้ยมันส่งผลถึงรอยยิ้มของนางเอกตอนจบอ่ะง้างไว้ก่อนว่าตอนเนี้ยนางเอกรู้สึกว่าสำหรับพี่นะนางเอกมันรู้สึกว่ากูมีที่พึ่งแล้วตอนเนี้ยกูเห็นพระเอกมีอะไรกับผู้หญิงคนอื่นนางเอกแม่งซีเรียสเรื่องพวกนี้มากไม่ยอมเลยแม่งตามพระเอกมาตลอดคุมแจเหมือนหวงผัวอย่างเงี้ยแล้วเสียใจมากเพราะฉะนั้นเนี่ยกูเลือกแหละไม่ให้เห็นตอนเลือกหรอกหนังมันตัดแต่เลือกอ่ะเอาง่ายๆก็เห็นเลยตัดมาอีกทีเห็นเพเล่แม่งเข็มเหี้ยกูตกใจตอนแรกตัดอ่ะตัดปุ๊บกูเห็นเอ้าไอ้เชี่ยหัวใครเนี่ยเห็นผมแล้วเห็นหัวอ่ะเห็นไปค่อยๆเอาทยอยทีละคนเข้าไปตั้งใส่ชุดหมีชุดหมีมันตัวหมีเนี่ยมันจะทดแทนคือมันตัวที่โหดร้ายดุร้ายอะไรประมาณนี้ไม่ใช่ชุดหมีซิปน็อตด้วยนะไม่ใช่ชุดหมีเลยมันบอกว่าตัวแทนของหมีเนี่ยมันคือความโหดร้ายและดุร้ายคนไม่ดีอะไรประมาณเนี้ยผมยอมนึกถึงตอนแรกเลยที่เป็นรูปภาพเป็นหัวนางเอกอ่ะเป็นนางฟ้าวะดอกไม้อะไรเงี้ยจมูกมันจะมีตอนที่นอนไงที่นางเอกคืออะไรไม่รู้นะคือตอนนั้นอ่ะอย่างที่พี่บอกไปว่าพี่หาข้อมูลมาแค่ว่ามันมีนิทานเด็กสาวกับหมีในป่าคือเด็กผู้หญิงเนี่ยถูกปล่อยในป่าแล้วก็หลงมีความรักกับหมีตัวนึงซึ่งจริงๆหมีมัน
มันเค้าเรียกโหดร้ายอยู่แล้วมันทําร้ายเด็กมันอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะมันก็เป็นเค้าเรียกเป็นนิทานของฝรั่งอะไรก็เผาเรียบร้อยโดนเผาก็เพจก็ตายก็ตายก็ตายหมดอ่ะ9คนที่อยู่นั้นน่ะก็นางเอกก็มีรอยยิ้มก็ตอนแรกที่โดนเผาอ่ะทุกคนก็กรีดร้องเลยก็กรีดร้องมันเจ็บเหมือนกันแล้วทางนั้นก็ยิ้มเราตัดจบที่ผมศึกษามานะไปอ่านมามันบอกว่าเทพที่อยู่ในเรื่องเนี้ยมันบูชาเทพเฟย่าคือแบบว่าอ่ะมันคือเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์เทพแห่งดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยประวัติของเทพเฟย่ามันตรงกับนางเอกเฟย์เลยพี่ประวัติของเฟย่าก็คือมันนางเขามีสามีแล้วทีนี้สามีแม่งไม่สนใจอ่ะบอกสามีชอบออกไปผจญภัยชอบทิ้งให้เฟย่าคนเดียววันนั้นแล้วทีนี้ผมต่อมาเฟย่าก็เลยเอาดอกตามหาสามีแล้วก็เอาดอกไม้อ่ะมาทำเป็นมงกุฎใส่ไว้พอใส่มงกุฎปุ๊บกลายเป็นโฉมงามเลยอ่ะ สามีก็เลยกลับมาอยู่กับเฟย่าเหมือนเดิมประมาณนั้นประวัติกูเลยจะค่อนข้างรีเลทกับนางเอกแล้วทีเนี้ยผมเห็นไม่อ่านมีคนเขาคิดว่าตอนจบที่นางเอกยิ้มอ่ะมันมองได้หลายนัยยะนะมีบางคนเขามองว่าก็คือมันถูกเทพเฟย่าสิงแล้วก็เลยยิ้มแบบอะไรเงี้ยบางคนนะบางคนมองไปอย่างนั้นแต่ทีนี้พอผมมามองแบบภาพรวมในเรื่องอ่ะพี่ลองสังเกตเรื่องเฮเลทารีไว้ทุกอย่างที่เขาบูชาเทพในเรื่องอ่ะมันมีจริงๆถูกไหมแล้วนี่เห็นว่าตอนจบเพกโดนเข้าสิงไม่มีคนหัวขาดมาไหว้อะไรเงี้ยทุกอย่างในเรื่องมีจริงเว้ยแต่ในเรื่องมิสซัมเมอร์เนี่ยมันมีสักฉากไหนไหมที่ทำให้เราเห็นว่าพวกเทพเนี่ยมันมีจริงไม่มีไม่มีนะทุกอย่างแม่งบลบหมดเลยนะทั้งการที่คนในหมู่บ้านแม่งเชื่อเห็นดอกไม้เงี้ยมันเกิดจากเมายาเลยนะพี่เออเมายาเมายาทั้งวันไงเมาเห็ดอ่ะจากที่นางเอกมือดอกไม้ออกมาหนังไม่บอกว่าดอกไม้มันขึ้นจากเท้าจริงๆหรือว่ามันเมายาถูกไหมเออแต่นางเอกเห็นคนเดียวในหนังอ่ะนางเอกจะเห็นคนเดียวแล้วไหนจะเรื่องพิธีกรรมอย่างเรื่องหวานเสน่ห์อย่างเรื่องเอาเมนมาให้พระเอกกินเงี้ยหนังก็ไม่ได้บอกว่าสิ่งที่มันทำอ่ะมันได้ผลหรือเปล่าเพราะสุดท้ายพระเอกก็เมายาดีเออใช่แล้วอีกอย่างพระเอกมันก็เงียบอยู่แล้วละมันก็เลยแอบชอบน้องอยู่แล้วถูกปะล่ะหนังก็ไม่บอกว่าโดนยาจริงหรือเปล่าทั้งเรื่องนี้อาจจะเป็นแค่คนในหมู่บ้านแม่งคิดขึ้นมาเองอุปทานหมู่อุปทานหมู่หรือเปล่าใช่ปะล่ะแต่ถ้าตอนจบนางเอกยิ้มอ่ะพอโดนเทพเฟย่าสิงอ่ะอาจจะมีเป็นไปได้ว่าโอเคมันมีจริงนะแต่ก็นั่นแหละมันก็ไม่รู้อะไรดีไปเปิดให้คนในเรื่องให้คิดกันเองไอ้รอยยิ้มเนี่ยคุณจะตีอะไรไปก็ได้อาจจะตีความเป็นอย่างนี้ก็ได้ว่านางเอกเนี่ยนึกภาพว่าครอบครัวเสียแต่ต้นเรื่องสองพระเอกก็จะทิ้งให้นางเอกอยู่บ้านคนเดียวในวันที่ครอบครัวเสียเพื่อมาเที่ยวมาทำวิญญาณนิพนธ์นึกภาพป่ะแล้วความรักละหองละแหงพอมาเจอหมู่บ้านเนี่ยทุกอย่างดีขึ้นแล้วร้องไห้เสียใจฟูมฟายมากฟูมฟายถึงขั้นที่ว่าฉากสุดท้ายอ่ะนางเอกนั่งอยู่ในกองดอกไม้อ่ะนั่งแบบคนเสียสติเลยนะแบบว่านั่งมันพริ้งไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าพอพระเอกตายปั๊บพันธะหลุดเหมือนพอพันธะหลุดปั๊บกูก็รู้สึกว่าก็ยินดีรู้สึกยินดีรู้สึกสบายดีเหมือนกันนะที่ฉันไม่มีพันธะอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็มองได้มันมองได้เหมือนกันเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยหนังเรื่องนี้จบเปิดอย่างเนี้ยคือจบปลายเปิดอีกหนึ่งแบบอย่างหนึ่งที่พี่มองว่าพวกเราอาจจะลืมกันไปคือไอ้เรื่องเด็กคนนั้นน้องที่นอนอยู่มันจะมีเด็กพูดเด็กอย่างนี้เกิดจากพ่อแม่ที่สายเดียวกันสังเกตว่าตัวละครตัวเนี้ยออกมาแค่สองฉากมันเหมือนสำคัญอีกหนึ่งซีอูหนังเรื่องนี้ไม่ซีอูอะไรเลยนอกจากแก้วน้ำชาเห็ดเมากับหน้าไอ้น้องคนนี้นอกนั้นคือแม่งเน้นกว้างกับเขาง่ายเป็นแลนด์สเคปเป็น LS กับ MS ถ้าเป็นสับถ่ายนะเป็นกว้างกับกลางหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องคนนี้มันจะอยู่ในจุดที่ค่อนข้างที่จะเราสงสัยว่ามันทำไมพี่ก็สงสัยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่พี่มีให้คือถ้าเราสังเกตนะน้องคนนี้มีอยู่หนึ่งอย่างคือเขาจะไม่แยแสกับเหี้ยอะไรเลยเด็กคนนี้สังเกตตอนจบนั่งอยู่บนอะไรเหมือนเมฆนะซึ่งมันเป็นประหลาดมากนะคืออยู่ดีๆกลางทุ่งมีนุ่นมาจากไหนไม่รู้เต็มไปหมดเลยขนาดตุ๊กตาไอ้มาร์กอ่ะยังยัดด้วยฟางเลยแต่เอานุ่นมาทำให้เด็กคนนี้นั่งผู้กำกับอ่ะเขาอาจจะต้องการเปรียบเทียบเด็กคนนี้เป็นเหมือนเทพตัวแทนเทพที่เป็นนัยยะบอกว่าสุดท้ายแล้วอ่ะสิ่งที่พวกมึงทำทั้งหมดเนี่ยพิธีกรรมทั้งหมดเนี่ยเทพเขาไม่ใส่ใจหรอกว่าพวกมึงจะเอาไปทำอะไรอย่างรูนที่เด็กคนนั้นเขียนก็ไม่บอกนะว่าคืออะไรมนุษย์ตีความเองซึ่งตอนได้ยินครั้งแรกอ่ะพี่ก็รู้สึกกันว่าแล้วมึงรู้ได้ไงว่าสิ่งที่มึงคิดถูกเก็ตป่ะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมึงอาจจะมโนไปเองก็ได้ใช่ใช่แล้วสุดท้ายตอนจบเนี่ยแม่งฆ่ากันเผาบ้านกันเทพทำอะไรนั่งถักเหี้ยไม่รู้นั่งเขียนเขียนนั่งระบาย
อยู่บนเมฆไม่อาจจะจิกกัดว่าจริงๆสิ่งที่พวกมึงทำทั้งหมดอะถ้าพระเจ้าจริงๆอะพระเจ้าไม่อาจจะไม่ได้สนใจไม่ได้รู้เรื่องใช่เออพวกมึงทำคนเองจิกกัดด้วยมันเป็นการจิกกัดศาสนาอย่างนึงก็คือในอดีตอ่ะพอเวลาผ่านไปมันก็ชอบมีการแก้ก็ครับตีกันไปตีกันมาแล้วบางคนอ่ะบ้าคลั่งเกินไปจนเขาแบบเหมือนคล้ายๆกับคนไทยแบบบางกลุ่มที่เขานับถือจนแบบนั่นแหละพี่มันจึงเกิดคำหนึ่งที่ยิ่งทำให้เชื่อว่าพระพุทธเจ้าแม่งคือคนที่บรรลุที่สุดคือพระพุทธเจ้าพูดเสมอว่าทางสายกลางดีที่สุดเขาพูดเขาไม่ต้องการให้ใครมากราบไหว้ไปเขาบอกตลอดว่าศาสนาพุทธอะมันคือการสอนให้ปลงไปพี่ปลงจากบาปปลงจากแค่นี้พอใช่เขาไม่ต้องการให้มากราบไหว้ต้องการให้มาบูชาต้องห้ามมาจับต้องเขาไม่ต้องการแบบนั้นใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ข้อมูลตรงเนี้ยพี่ว่ามันพอจะฟังขึ้นอยู่นะน่าจะเป็นการจิกกัดศาสนาแล้วบอกว่าคนแม่งคิดกันไปเองว่าพระเจ้าต้องการพอเรารู้ข้อมูลตรงเนี้ยมันพอที่จะแบบเออว่ะแม่งเป็นการจิกกัดแน่เลยทั้งหมดอ่ะตั้งแต่แรกนะโทษสิ่งที่เกิดทั้งหมดอ่ะเกิดจากการคนแม่งเมายาเว้ยเออเนี่ยสังเกตว่าไม่มีวันไหนที่แม่งไม่แดกเห็ดเมาเลยนะทุกคนเมายาเมายาทุกวันสอนรูนอ่ะเกิดจากเด็กที่ไม่จิตปกติเออมึงกำลังบูชาเด็กเอ๋อง่ายๆพวกมึงก็คิดว่าเขาเป็นพระเจ้าอ่ะอันนี้บอกก่อนเราไม่ได้เหยียดนะนี่เราพูดไปเสร็จในหนังผมไปเสร็จในหนังเขาบอกอยู่ว่ามึงบูชาเด็กเอ๋อว่าเป็นพระเจ้าเว้ยมึงเอาสิ่งที่เด็กเอ๋อแม่งวาดรูปมั่วๆมึงคิดว่ามันเป็นอักษรรูนไว้แล้วเห็นสีตอนที่เห็นในสมุดป่ะมึงโหอยู่ในห้องกันเก็บอย่างดีห้ามถ่ายรูปแต่สิ่งที่มึงห้ามถ่ายรูปอะไรสีมันเออใช่มันเลยอาจจะสื่อว่าการที่ในหนังอ่ะให้เห็นภาพคนร้ายเว้ยมึงเอาคนมาฆ่าเอาคนมาเผาอ่ะเป็นสิ่งที่มึงแม่งคิดไปเองหรือเปล่าก็ได้สุดท้ายตอนจบเห็นป่ะล่ะเด็กคนนั้นแม่งนั่งอยู่บนเมฆเพราะว่ามนุษย์เราทุกคนทั้งโลกเชื่อเหมือนกันว่าเทพอยู่บนสวรรค์ใช่เออทุกศาสนาเลยนะเทพอยู่ข้างบนแม้แต่เราเชื่อว่าเทวดาก็อยู่ข้างบนให้คะแนนแล้วกันทีก็เป็นคนชอบดูหนังเวียดเวียดพอสมควรชอบหาเวียดแปลว่าเวียดแปลกแปลกผิดแปลกอย่างเรื่องนี้ก็คือมันผิดแปลกทั้งแบบการแสดงออกของตัวละครของคนในหมู่บ้านมันเวียดไปหมดเลยทุกอย่างมันดูแปลกประหลาดไปหมดแล้วก็งานอาร์ตเขาเด่นชัดมากส่วนงานอาร์ตก็เด่นชัดเช่นกันมันจะมีผู้หญิงอาร์ตในหมู่บ้าน2คนผมแดงกับอาร์ตไม่ล่อมาเนี่ยนะเอออาร์ตไม่ใช่อาร์ตอย่างนั้นนั่นแหละคือที่ชอบทั้งมวลก็มันดีอ่ะแต่ว่าถ้าจะแนะนำให้คนอื่นไปดูคือมันค่อนข้างจะเป็นถ้ามองตื้นๆเผินๆมันคือหนังฆาตกรรมเรื่องนึงอย่างได้เลยนะถ้าคนมองแค่นี้มันมองหนังฆาตกรรมออกมาคนเลยรู้สึกว่าไม่ได้เหี้ยอะไรเลยหนังแม่งแค่นี้แถมหนังฆาตกรรมเรื่องอื่นแม่งมีดีกว่านี้อีกอันนี้คือที่เขาคิดกันแต่ส่วนที่พี่ดูคือพี่ดูความแปลกของมันดูวัฒนธรรมที่เขาสร้างขึ้นดูหลายๆอย่างที่เขาคิดขึ้นมาแล้วมันรู้สึกว่ามันฉลาดรู้สึกว่ามันดีก็ขอให้ที่8คะแนนแล้วกันตอนนี้โดยส่วนตัวได้แต่ถ้าให้แนะนำใครไปดูจะไม่แนะนำส่วนตัวผมชอบเฮชารีมากพี่ชอบมากแต่เรื่องนี้มันค่อนข้างดูง่ายกว่าแล้วก็ทุกอย่างมันแบบเขาบอกมีคำตอบมาให้เรื่องแล้วอ่ะไม่ได้ต้องไปศึกษาเองเหมือนเฮเลชารีอะไรเงี้ยแล้วก็รวมมันคือหนังที่ดูเอาศิลปะพี่เอาจริงนะดูเอาสยองก็ไม่ได้ดูบันเทิงไม่ได้ผมรู้สึกว่าผมชอบแต่ว่าคงดูแค่รอบเดียวพอส่วนตัวนะแล้วก็ผมยกให้ผู้กำกับอ่ะคือไม่ต้องเสพอะไรมาขนาดไหนถึงสร้างหนังแบบนี้ได้พี่เขาเก่งนะเว้ยเขาสร้างอะไรขึ้นมาข้อมูลเยอะต้องข้อมูลเยอะแล้วแบบเมื่อบ่นผมไปอ่านมาทุกอย่างทั้งสัญลักษณ์อะไรเงี้ยเหมือนเขาอ้างอิงอยู่จริงอ่ะเหมือนเขาศึกษามามากมันมีจริงสัญลักษณ์พวกนั้นก็จะมีมาสร้างเป็นหนังแบบนี้ได้เขาไม่ได้แบบอุปโลกขึ้นมานะแล้วผมรู้สึกว่าเออมันเก่งอ่ะถ้ามองในด้านศิลปะเรื่องนี้ผมค่อนข้างโอเคเลยผมเลยให้ที่7คะแนนครับคือบอกก่อนว่าหนังเรื่องนี้สำหรับพี่เนี่ยถ้าเทียบผลงานของอาริแอสเตอร์เนี่ยพี่ถูกโฉลกใช้คำนี้ละกันถูกโฉลกกับเฮลิทิลี่มากกว่าด้วยจังหวะจากโคนพี่เป็นคนที่ชอบหนังฟิลเฮอร์เรอร์ไปทางนั้นให้มันเป็นเรื่องพูดผีปีศาจให้มันสร้างความหลอนในแบบตรงนั้นไปเลยอ่ะแล้วสำหรับพี่อ่ะเฮลิทิลี่อ่ะมันเหมือนระเบิดเวลาของมิโซมาเนี่ยมันเหมือนการจับคนบริสุทธิ์มาอยู่ในสถานที่ปิดอ่ะแล้วเล่นกับหนังโฟกเฮอร์เรอร์เล่นกับเคาน์เตอร์ปากๆประหลาดบางอย่างให้มันแบบอึดอัดแต่หนังเรื่องนี้ยอมรับจริงว่าอึดอัดอึดอัดตลอดทั้งเรื่องเลยกูรู้สึกวิเคราะห์ว่าไอสัตว์เอ้ยกูต้องไปดูรอบ2เพื่อเก็บรายละเอียดเหี้ยอะไรทุกอย่างไอสัญลักษณ์บนเสื้อตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่เลยมองว่าหนังอย่างเฮลิเทอรี่อ่ะสำหรับพี่อ่ะมันเป็นโลเวลาคือพ
พอซีนจบปั๊บมันอุ้ยไอ้เสาโอ้มันเป็นฟีลลิ่งนั้นซึ่งพี่รู้สึกว่าพี่ประทับใจกับเพลงนี้มากกว่าแต่มิโซมาไม่ใช่ไม่สนุกสนุกพี่มองว่าส่วนตัวนะมองว่าแมสเสจที่เขาเล่าอ่ะถ้าเปรียบเทียบกันอ่ะ Get Out Us แล้วก็ Hereditary นะมิโซมาเล่าแมสเสจที่เข้าใจยากกว่า3เรื่องนั้นเยอะเลยยากเพราะว่าสิ่งที่เขาเล่าอ่ะมันเป็นงานศิลปะอย่างรูปหมีมันก็รีเลทกับนิทานโบราณสำหรับพี่อะอย่างกูจะรีเลทได้ไหมไอ้เหี้ยกูไม่ได้โตมาที่แคลิฟอร์เนียนะจะได้แบบว่าเล่าฟังนิทานเด็กหลงป่ากับพี่หมีรักกันทำร้ายอะไรอย่างเงี้ยเอาง่ายๆยกตัวอย่างง่ายๆเลยฝรั่งจะมาเก็ตมุกหลวงโปเกมกูไหมไม่เก็ตเนี่ยฝรั่งไม่เก็ตถ้าแบบมิโซมานทำมุกหลวงปู่เข็มฝรั่งงงกันทั้งประเทศแน่นอนอะไรเงี้ยส่วนตัวพี่เลยรู้สึกว่ามันมีหลายอย่างที่พี่จับต้องมันไม่ได้แต่ถามว่าสนุกไหมสนุกแต่ไม่แนะนำให้ทุกคนดูถ้าใครอยากจะดูมิโซมานะมึงลองอย่างเชิงด้วยเฮลิที่ก่อนคือเราต้องรู้ว่าเราต้องเป็นคนที่ชอบอะไรที่แม่งแบบอธิบายไม่ได้ไม่ได้ใช่ใช่ใช่เงียบๆแล้วมิโซมาเนี่ยมีความเป็นสโลเบิร์นมากกว่าเฮลิที่เยอะเลยเยอะมากพี่แบ่งหนังอย่างนี้หนังเนี่ยถ้าให้เข้าใจกันง่ายๆเนี่ยเป้าหมายเดียวคือของพวกกับทุกคนคือ 0-100% ยังไงให้สนุกที่สุดของเฮลิเทอรี่อ่ะมันเป็นระเบิดเวลามันนับถอยหลังแล้วอย่างต่อเนื่องค่อยๆเข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่มิโซมาเนี่ยระหว่าง 0-50 เนี่ยโคตรนานเลยแต่ 50-100 วุ๊บเดียวไวระเบิดเลยสมมุติ1 2 3 4 5 1 5ป่ะมันระเบิดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่เลยมองว่ามันยังมีหลายๆอย่างที่พี่ไม่ค่อยชอบเพราะฉะนั้นหลังเรื่องนี้พี่ให้ที่7คะแนนปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าสิ่งที่เขาเล่าอ่ะมันต้องใช้ทักษะมันต้องใช้มีความหมายที่ดีมากๆก็ได้แล้วก็ไม่ถึงหรือเปล่าอย่างแบบไอ้รูปไดโนเสาร์อ่ะตอนทะเลาะกันน่ะโคตรโจ่งแจ้งอ่ะต้องมีอะไรแน่ๆผมเลยคิดว่าน่าจะเป็นหนังที่เป็นงานศิลปะแหละก็แนะนำใครที่อยากจะดูแนวนี้ก็มีหลายเรื่องอย่างเช่นเรื่อง Holy Mountainก็ลองไปดูได้ก็เป็นแนวเชิงนี้เวียดแปลกๆถ้าใครชอบเวียดนะ The Wicked Man อันนี้พูดกับเขาออกมาพูดถึงว่าเขา reference มาบ้างเขาแบบตอนเขียนบทนะเขาก็เก็บเกี่ยวข้อมูลจากหนังโฟล์คเคอร์หลายๆเรื่องหนึ่งในนั้นก็ Wicked Man Wicked Man ตัวนู้นนะ70น่ะตัว70เออยาวตัวนู้นตัวนี้คอลลาเคสตัวนี้คอลลาเคสไม่ใช่หลับไม่ใช่หนังอย่างมิโซมาเนี่ยก็ต้องขอย้ำอีกทีว่าไอ้เหี้ยมันเป็นหนังที่ถ้าเปรียบเทียบเป็นคนมิโซมาอีโก้นะจริงเพราะเขาไม่ได้เฟรนลี่พร้อมรับทุกคนเขาไม่ได้สร้างมาเผื่อให้ทุกคนใช่เขาแค่แบบเฉพาะแบบว่ากูอยากเป็นเพื่อนกับคนกลุ่มนี้มึงไม่ได้กลุ่มนี้ใช่ไหมมึงอย่าเสือกแต่ผมพูดตรงๆว่าแต่หนังอย่างมิโซมาทำให้วงการภาพยนตร์มันขับเคลื่อนนะพี่ใช่ใช่เพราะว่าถ้ามองในหนังมันไม่ได้เป็นมิก็จริงอ่ะแต่ถ้าในด้านเทคนิคการเล่าเรื่องต่างๆอ่ะมันใหม่มากเลยนะคือต้องบอกว่าหนังฮอร์เรอร์หรือหนังดูเฉพาะกลุ่มแล้วส่วนใหญ่หนังที่มีความเป็นอินดี้ไม่ว่าจะเป็นหนังโฟกฮอร์เรอร์อย่างนี้ก็ดีหรือว่าเป็นหนังอย่างเทเลเทอรี่ที่เลือกเล่าแมสเซจเล่าอะไรอย่างเงี้ยอย่างพาราไซต์ก็ดีหนังฟิลเนี้ยมันขับเคลื่อนวงการมาในหลายๆยุคใหญ่ทำไมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากจะไปลองพิสูจน์เว้ยลองดูไอ้สัตว์ลองดูอ่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยก่อนจากกันไปก็ขอฝากแบรนด์เสื้อผม Sick and True ด้วยครับผม2รายที่เห็นอยู่นี้ยังมีให้สั่งจองอยู่ได้ตลอดนะครับยังไงก็ทักอินบ็อกซ์ได้เลยไม่ว่าจะเป็นทางส่วนตัวผมทางเพจ Sick and True หรือว่าทางเพจ Exit Entertainment แล้วก็สิ่งที่กําลังอยู่นี่คือนอนหนังทางรีวิวครับผมอย่าลืมติดตามเราได้บน YouTube นะครับพิมพ์ไปเลยนอนหนังครับผม Subscribe ด้วยแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วก็บน Facebook นะครับ Exit Entertainment นะครับผมเข้าไปแชทเข้าไปคุยกับพวกเราได้นะครับผมและอีกเพจหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะฝากคือเพจชงนมครับผมครับขอบคุณครับครับผมกดไลค์พูดเหมือนโดนบังคับมาเลยเหี้ยแบบไม่ได้หลวงปู่เข็มก็น่าจะสวดแบบนี้นะจำตะคลิปมาแล้วเนี่ยครับผมก็ฝากไว้ด้วยครับกับ2เพจแล้วก็เพจเสื้อด้วยครับผมที่แกนชูครับวันนี้พวกเรา3คนก็ขอลาไปก่อนครับครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ